สวัสดีนะครับอย่างเป็นทางการนะครับกล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับนักศึกษาชั้นมหาโททุกท่านนะครับเรามาเริ่มบทเรียนกันเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนอายตนะคู่แรกของเราที่เราเรียนไปก็คือเรียนกฎเกณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ายมกเรียนทั้งพุทธประสงค์ทั้ง4ที่พระพุทธองค์ต้องการจะให้เราแยกองค์ธรรมออกเป็น4กลุ่มเพื่อที่จะได้จำแนกธรรม1อย่างเนี่ยให้ได้4อย่างนะครับมีการถามคู่กัน1อย่างเอาสิ่ง2สิ่งมาคู่กันเป็นการถาม1ชุดถาม1ชุดก็จะได้คำตอบ1อย่างเปลี่ยนคำถามสลับกันก็ได้คำตอบอีก1อย่างเปลี่ยนคำถามสลับอีกก็จะได้คำตอบอีก1อย่างในที่สุดก็ได้คำตอบ4อย่างนะครับในการถาม4ครั้งนะครับตามที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ในปุจฉาที่เรียกว่าอนุโลมปุจฉาและปฏิโลมปุจฉาดังนั้นขออนุญาตนำเอกสารขึ้นมาเลยครับนักศึกษาเปิดเอกสารได้เลยนะครับคู่ที่เป็นจักขายตนะมูละโสตายตนะมูลียมกะนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราทิ้งเนื้อความไว้ที่การแสดงองค์ธรรมนะครับวันนี้ขออนุญาตทบทวนเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในสู่หมวดของการแสดงองค์ธรรมของเรานะครับตามปกติแล้วพระพุทธองค์จะตั้งปุจฉาขึ้นมานะครับถามตนเองนั่นแหละครับไม่ได้ถามใครนะครับท่านจะถามว่ายัสสะตอนนี้เราเรียนเป็นปุคคละวาระก่อนเพราะพระพุทธองค์บอกว่าสภาวะที่อุปาทขณะนั้นน่ะถ้าจะเข้าไปร่วงรู้โดยบัญญัติต้องใช้คําว่าบุคคลปุคคลาทิฏฐานใส่เข้าไปจึงเป็นการถามชุดแรกว่ายัสสะคือแก่ใครแก่ใครนะครับเอาอายตนะที่เกิดขึ้นคือจักขายตนะท่านถามว่าอุปัชชติคือกำลังเกิดจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดจากนั้นพระพุทธองค์ทรงถามต่อไปว่าอายตนะที่2ที่เอามาเปรียบเทียบกันคือโสตายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมในยมกเราบอกว่าการที่จะเข้าไปหาองค์ธรรมเนี่ยจะต้องหาองค์ธรรมให้ได้4ส่วนตามนัยยะของพระพุทธองค์ที่ทรงตั้งไว้ในยมกคือพระพุทธองค์แนะนำว่าทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวกันนี่แหละครับหรือว่าทำสองอย่างที่มาเปรียบเทียบกันเป็นหนึ่งประโยคเนี่ยสามารถที่จะแตกสภาวะได้ออกเป็น4อย่างคือเป็นบทที่1แต่ไม่เป็นบทที่2หรือว่าเป็นบทที่1ด้วยบทที่2ด้วยหรือว่าเป็นบทไม่ใช่บทที่1แต่เป็นบทที่2หรือว่าไม่ใช่ทั้ง2บทเลยดังนั้นในการหายมกครั้งหนึ่งเราจะได้สภาวะธรรมออกมา4อย่างดังนี้เราใช้คุณสมบัติของยมกเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปหาคำตอบได้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการที่ย่นย่อที่สุดก็คือ1พระพุทธองค์ถามมีทั้ง2ฝ่ายถามแบบอนุโลมแล้วก็ถามแบบอนุโลมเหมือนพระพุทธเจ้าเลยคือครั้งแรกที่เราถามแบบอนุโลมครั้งหนึ่งแล้วพุทธองค์ก็แตกออกมาเป็นอนุโลมปุจฉาปฏิโลมปุจฉาครั้งที่2พระพุทธเจ้าทรงถามนะครับเป็นแบบปัจจนิกพอถามเป็นแบบปัจจนิกแล้วก็เปลี่ยนพระบาลีที่พระพุทธองค์ทรงใช้ว่านุปปัชชติกับนุปปัชชติเราจึงได้กฎเกณฑ์ครั้งแรกสำหรับการหายมกทั้ง4คือ1จะต้องตั้งคำถาม2ชุดชุด1ถามแบบอนุโลมคือกำลังเกิดอีกชุด1ต้องถามแบบปฏิโลมคือไม่ใช่กำลังเกิดจากนั้นให้เรามาดูว่าในการตั้งยมกเราจะต้องรู้สิ่งแรกคือโครงสร้างของยมกสิ่งแรกจะต้องทำโครงสร้างของยมกได้เราบอกว่าโครงสร้างของยมกของเราเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกก็คือดูว่าเขาบกพร่องหรือไม่บกพร่ององค์ธรรมใดเป็นองค์ธรรมที่บกพร่องได้เราก็ต้องหยิบองค์ธรรมของบกพร่องเหล่านั้นมาใช้นะครับเราจึงดูอายตนะที่เราเปรียบเทียบกันทั้งสองนะครับว่าเขาบกพร่องกันได้หรือไม่จักขาก็บกพร่องได้โสตาก็บกพร่องได้ใหม่ๆนะครับติดไว้นิดนึงนะครับยังไม่คุ้นชินเราจึงต้องตั้งบกพร่องที่1คือคนที่เป็นอจักขุกานังขึ้นมา1บุคคลบุคคลที่2ที่บกพร่องได้ก็คืออโสตะกานังขึ้นมา1บุคคลจากนั้นบุคคลที่มีบกพร่องทั้ง2ก็มีชื่อว่าอาจักและอโสอันนี้เราคุ้นเคยกันดีแล้วถามต่อไปพระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะพวกที่บกพร่องนะที่จะไม่เกิดแต่ก็มีพวกที่กำลังเกิดได้คือบุคคลซึ่งกำลังเกิดตรงอุปาทขณะนั่นแหละพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเห็นสภาวะแล้วไม่เข้าใจให้ใส่อะไรครับให้ใส่ตัวบัญญัติที่เชื่อบุคคลเข้าไปจึงเอาบุคคลเนี่ยมากระจายตามเป็นภูมิได้เอาเป็น4ภูมิ
เราจึงได้โครงสร้างยมกของเราออกมาดังนี้คือเราจะต้องตั้งบกพร่องที่1ก่อนจากนั้นตั้งบกพร่องที่2แล้วก็ตั้งบกพร่องที่1บวก2เนี่ยครบองค์ธรรมของบกพร่องแล้วจากนั้นที่เหลือก็คือบุคคลปกติที่ไม่บกพร่องที่เจริญอยู่ในภูมิต่างๆอันได้แก่กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิและอสัญญาสัตตภูมิแค่นี้เราเรียกเขาว่าโครงสร้างยมกนะครับพอได้โครงสร้างยมกเสร็จแล้วให้ทำอะไรให้เอาโครงสร้างเหล่านี้มาเป็นตัวหาคำตอบให้เข้าไปได้4เครื่องหมายนี้คือหาคำตอบให้ได้เครื่องหมายถูกผิดชุด1ให้ได้เครื่องหมายถูกชุด1ให้ได้เครื่องหมายผิดถูกชุด1และให้ได้เครื่องหมายผิดถูกชุด1ดังนั้นเวลาเราตั้งโครงสร้างยมกคือเอาตัวบุคคลที่ทั้งบกพร่องและไม่บกพร่องมาประกอบกันแล้วให้เราไปเตรียมจัดเตรียมตำแหน่งที่เขาวางองค์ธรรมทั้ง4ชุดในทั้ง4ตำแหน่งคือตำแหน่งที่1อันได้แก่อนุโลมปุจฉาในฝ่ายอนุโลมมีองค์ธรรมบทเดียวในหยิบองค์ธรรมบทเดียวมาใช้จากนั้นก็มีองค์ธรรม2บทในฝ่ายอนุโลมปุจฉาจากนั้นหยิบองค์ธรรมชุดที่3คือองค์ธรรมผิดถูกเนี่ยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่3หยิบเอาองค์ธรรมผิดถูกตั้งอยู่ในตำแหน่งที่3และองค์ธรรมผิดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่3 2บทเหมือนกันจากนั้นให้โยงสภาวะได้ทันทีเลยว่าบทเดียวตำแหน่ง1เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง4มีเครื่องหมายแตกต่างกันก็เป็นอย่างนั้นบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้น2บทตำแหน่ง1เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้น2บทตำแหน่ง3เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นเราจึงได้สภาวะออกมาได้ทันทีโดยไม่ต้องไปหายมกทุกคู่นะครับเห็นอย่างนี้ใช้โยงสภาวะได้กันได้ออกมาหมดโครงสร้างเราโครงสร้างในการหายมกเนี่ยโครงสร้างในการหายมกชุดนี้กับโครงสร้างในการใส่วิพังคบาลีคือตรงนี้จากนั้นพอเราหาได้ปั๊บวิพังคบาลีที่เราใส่มีกฎเกณฑ์เรียกว่าระเบียบทางพระบาลีอีกคือถ้าเราจะตอบวิพังคบาลีในส่วนของอายตนะยมกะจะไม่มีคำว่าปัญจโวการังอุปปัญชันตานังไม่มีอรูปังอุปปัญชันตานังไม่มีอสัญญาสัตตังอุปปัญชันตานังไม่มีในขั้นนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรเราจะต้องใส่อายตนะเหล่านั้นเข้าไปถามว่าหลักระเบียบการในการใส่อายตนะง่ายไม่ง่ายง่ายนิดเดียวคือใส่ตามเครื่องหมายเลยเครื่องหมายใดเป็นถูกให้ใส่สะเครื่องหมายใดเป็นผิดให้ใส่อะเครื่องใดเป็นเครื่องหมายใดเป็นถูกให้ใส่สะให้หมดเครื่องใดเครื่องหมายใดเป็นผิดให้ใส่อะนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะเรียงร้อยเอาตัวสภาวะที่จะใส่อยู่ในวิสัชนาของแต่ละคู่ของเราเนี่ยครับออกมาเป็นภาษาบาลีได้ทันทีคราวนี้อะสะใส่กับอะไรก็ใส่กับอายตนะที่เราตั้งขึ้นในกรณีที่เรากำลังหาอยู่นี้คืออายติอายตนะที่ชื่อว่าจักขาและโสตาเปรียบเทียบกันจักขาและโสตาเปรียบเทียบกันในตำแหน่ง3ก็เหมือนกันจักขาและโสตาเปรียบเทียบกันตอนนี้พอมาตำแหน่ง2และตำแหน่ง4เขาเป็นปะติโลมปุจฉาเป็นการกลับเอาสังสยบทขึ้นหน้าเป็นสันนิฐานบทสันนิฐานบทไปข้างหลังเป็นสังสยบทเราจึงได้สภาวะออกมาเป็นโสตาและจักขา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 นี่เรียกว่าการเตรียมโครงสร้างสำหรับเอาวิพังคบาลีเข้าไปใส่นะครับเอาตัวองค์ธรรมเข้าไปใส่ยังไม่เห็นเลยนะครับว่าตัวที่เป็นองค์ธรรมคืออะไรแต่อย่างเงี้ยสามารถตอบวิพังคบาลีได้ทันทีอย่างเช่นเราถามชุดแรกยัสสะจักขายตนังชุดนี้อุปปัชติตัสสะโสตายตนังอุปปัชติติยังไม่มีองค์ธรรมเลยนะมาตอบดูตอบได้ไหมตอบได้ทันทีเห็นสะใส่สะจักขุกานังอะโสตะกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังจักขายตนังอุปปัชติ
โนจะเตสังโสตายตนังอุปัชติองค์ถาม2บทชื่อว่าสะจักขุกานังสะโสตกานังอุปปัชชันตานังเตสังจักขายตนันจะอุปัชติโสตายตนันจะอุปัชติไปดูกลุ่ม2เอาโสตะขึ้นหน้าดังนั้นเราจึงเปลี่ยนวิพังคบาลีเป็นปาติโลมปุจฉายัสสะวาปนะโสตายตนังอุปัชชติตัสสะจักขายตนังอุปัชชติวิสัชนาได้ทันทีสะโสตะกานังอะจักขุกานังอุปปัชชันตานังเตสังโสตายตนังอุปปัชชติโนจะเตสังจักขายตนังอุปปัชชติองค์ธรรม2บทสะโสตกานังสะจักขุกานังอุปปัชชันตานังเตสังโสตายตนันจะอุปปัชชติจักขายตนันจะอุปปัชชติเห็นไหมครับยังไม่มีองค์ธรรมเลยเราก็ใส่วิพังคบาลีได้ทันทีแล้วคราวนี้มีระเบียบอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัววิสัชนาอันได้แก่คำแปลแล้วเห็นคำแปลมีอยู่สองส่วนเราบอกว่าถ้ามีสะอยู่หน้าถ้ามีสะอยู่หน้าให้แปลว่ามีแต่สะอยู่หลังไม่ต้องใส่อะไรเลยอย่างเช่นสะจักขุกานังสะโสตกานังเราจะแปลว่าบุคคลที่มีจักขุและโสตะเกิดได้เราจะแปลแบบนี้เราไม่บอกว่าจักบุคคลที่มีจักขุและมีโสตะเราไม่เอาอย่างนี้นะครับไม่เอาอย่างนี้หรือว่าถ้าเป็นบุคคลที่ชื่อว่าสะจักขุกานังอโสตะกานังเราบอกว่าเราใส่มีเฉพาะคำแรกดังนั้นบุคคลนี้จะแปลว่าบุคคลที่มีจักขุเกิดได้ข้างหลังไม่มีก็ห้ามใส่มีเราก็ใส่ไปเลยว่าโสตะเกิดไม่ได้บุคคลที่มีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้เห็นคำสะอยู่ข้างหลังไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยแต่เห็นคำสะอยู่ข้างหน้าต้องใส่คำว่ามีกรณีเดียวกันถ้าอะอยู่หน้าทั้งสองอย่างเช่นอะจักขุกานังข้างบนเป็นสะโสตะกานังข้างล่างเป็นอะโสตะกานังถ้าเป็นอะไม่ต้องใส่คำว่ามีนะห้ามใส่คำว่ามีเห็นอะห้ามใส่คำว่ามีถ้าแปลอันบนคืออะจักขุกานังสะโสตะกานังแปลว่าบุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ห้ามใส่คำว่ามีนะครับแล้วก็โสตะเกิดได้เนี่ยมีไม่ต้องใส่แล้วคำแปลนะครับถ้าสะอยู่ข้างหลังไม่ต้องใส่มีใส่มีเฉพาะสะอยู่ข้างหน้าหรือว่าเป็นอะทั้งสองบุคคลที่จักขุและโสตะเกิดไม่ได้ห้ามใส่มีนะครับห้ามใส่มีเวลาตรวจข้อสอบเดี๋ยวมีปัญหานะครับใส่มีเข้าไปเดี๋ยวผิดนะครับเห็นสะใส่ได้ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งหน้าถ้าไม่อยู่ตำแหน่งหน้าห้ามใส่มีเนี่ยอันนี้เป็นหลักของเขานะครับในการเอามาเป็นระเบียบในการแปลองค์ธรรมดังนั้นเราได้2ส่วนแล้วที่เราเรียนไปคราวที่แล้วนะครับคือโครงสร้างตั้งโครงสร้างได้อย่างไรก็เตรียมโครงสร้างเหล่านั้นนะครับมาหาด้วยความเป็นยมกทั้ง4นะครับเรากลับไปดูกันอีกทีนึงนะครับพอเราได้คู่แรกคือถามว่ายัสสะจักขายตนังแรกๆมันจะเหนื่อยๆหน่อยนะครับขอประทานโทษนะครับท่านใดคล่องแคล่วแล้วขอประทานโทษจะอึดอัดนิดหน่อยอันนี้คือสำหรับสอนแบบกลางๆนะครับสำหรับท่านใดยังไม่คล่องแคล่วนะครับจักขายตนะกำลังเกิดอุปัชติตัสสะโสตายตนังอุปัชติติถามครั้งที่1ถามอุปเพราะถามแบบอนุโลมปุจฉาถามครั้งที่2ถามนุปเพราะถามแบบเป็นอนุโลมนัยถามครั้งที่2ถามนุปเพราะถามแบบปัจจนิกนัยนะครับ2คำถาม
แล้วเราก็ตั้งโครงสร้างเขาออกมาว่าโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยจากขายตนะบกพร่องได้ไหมถ้าบกพร่องได้ก็ติ๊กไว้ก่อนนะครับใหม่ๆติ๊กไว้ก่อนอีกหน่อยก็เห็นเองนะครับไม่ต้องติ๊กโสตาบกพร่องไหมติ๊กไว้ก่อนนะครับพอมีจักขุและโสตาบกพร่องเราก็ตั้งตัวบกพร่องขึ้นมาก่อนเป็นอะจักขุชุดหนึ่งอะโสตาชุดหนึ่งจากนั้นบกพร่องทั้งสองอย่างเลยอะจักขุและอะโสตามาคู่กันแล้วเราก็ไล่ภูมิทั้งสี่คือกามรูปอารูปและอาสันจากนั้นก็ทำวิธีการคือกางแขนของเขาออกเป็นสองข้างกางเขาเป็นสองข้างคือขณะดับและขณะเกิดนั่นเองแค่นี้โครงสร้างยมกในการที่จะไปหาองค์ธรรมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราเตรียมวัตถุดิบของเราไว้เลยคือในตำแหน่งทั้งสี่ที่เราจะไปหาองค์ธรรมสี่ก้อนก้อนที่1คือเครื่องหมายถูกผิดอนุโลมปุจฉาในฝ่ายอนุโลมและเครื่องหมายถูกถูกจากนั้นในส่วนของตำแหน่งของปฏิโลมปุจฉาในฝ่ายอนุโลมก็มีเครื่องหมายถูกผิดและถูกถูกเหมือนกันตำแหน่งที่3คือเครื่องหมายผิดถูกในฝ่ายปัจจนิกนั่นเองและเครื่องหมายผิดผิดในตำแหน่ง2บทตำแหน่งที่4เป็นปฏิโลมปุจฉาในฝ่ายปัจจนิกก็ใส่ตำแหน่งไว้เลยว่าเป็นเครื่องหมายผิดถูกและเครื่องหมายผิดผิดจากนั้นให้เราไปตั้งไว้เลยว่าอายตนะที่เรากำลังถามอยู่2อายตนะคือ1จักขุ2โสตะก็ใส่ตำแหน่ง1เป็นจักขุและโสตะ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 พอเป็นฝ่ายปฏิโลมปุจฉาก็สลับกันระหว่างโสตะและจักขุ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 เรารู้ต่อไปว่ายังไงก็ตามเวลาที่เราจะต้องใส่วิพังคบาลีเครื่องหมายถูกให้เราใส่สะเครื่องหมายผิดให้เราใส่อะเราก็ใส่สะหรืออะเนี้ยเตรียมไว้ก่อนนะครับแรกๆทำอย่างนี้จะได้ไม่งงนะครับจะได้ไม่งงใส่ให้หมดเลยอะอะอะสะสะสะอะอะอย่างเงี้ยใส่เข้าไปให้หมดเวลาเราว่าบาลีเราจะได้ไม่ต้องไปนึกถึงชื่อภูมิมากๆนะครับว่าชื่อบาลีกับชื่อองค์ธรรมคนละเรื่องนะครับองค์ธรรมเอามาจากภูมิต่างๆที่เราหาได้ชื่อบาลีเอามาจากอายตนะต้องแยกกันแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาถามว่าจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลที่จักขาเกิดได้คือเขามีจักขาจักขาจึงเกิดได้คนที่เป็นองค์ธรรมชุดแรกคือบกพร่องทางตาคือตาบอดจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนเพราะเขาไม่มีเพราะเขาไม่มีเราข้ามไปก่อนไม่ใช่องค์ธรรมเขาองค์ธรรมที่สองคืออะโสตะกานังคือบุคคลที่หูหนวกบุคคลที่หูหนวกยังไงก็ต้องตาเห็นเพราะหูหนวกอย่างเดียวเราจึงบอกว่าบุคคลเนี้ยจักขายตนะกำลังเกิดบุคคลที่สามทั้งตาบอดทั้งหูหนวกอย่างเงี้ยไม่มีตาแน่นอนบุคคลที่สี่คือคนซึ่งกำลังเกิดในกามคนซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิมีอายตนะเกิดได้11อายตนะทั้งหมดไม่มีตัวใดขาดข้องเลยดังนั้นจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในกามภูมิต่อไปเป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้5อายตนะคือจักขุได้โสตะได้รูปะได้มนาได้และธัมมาได้มีคำว่าจักขุดังนั้นจักขายตนะย่อมกำลังเกิดกับบุคคลที่อยู่ในรูปภูมินั่นเองต่อไปบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิไม่ได้ในอรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้2อย่างเท่านั้นคือมีจิตและเจตสิกเท่านั้นคือธรรมายตนะและมนายตนะไม่มีจักขาก็ไม่ใช่กำลังเกิดจากนั้นในอสัญญาสัตตภูมิขณะเกิดมีอยู่2อายตนะคือรูปายตนะและสุขุมรูปต่างๆคือธรรมายตนะเราจึงได้องค์ธรรมในส่วนของจักขายตนะกำลังเกิดมา3ส่วนอันนี้เป็นสันนิษฐานบทถามต่อไปว่าสังสยาบทที่เขามาถามว่าโสตายตนะก็กำลังเกิดใช่ไหมเห็นแน่ๆว่าคำว่าไม่ใช่กำลังเกิดโดยสภาวะมี3คือ1เป็นบุคคลที่บกพร่องในส่วนที่เขาถาม2ขาเกิดไม่ได้เพราะเขาไม่มี
อย่างเช่นในอรูปในอสารนะเขาไม่มีนะครับไม่มีจักขาเขาเกิดไม่ได้ขาเกิดก็เกิดไม่ได้เพราะเขาไม่มีสภาวะที่3คือบุคคลทั้งหมดเนี่ยตายหมดเลยสภาวะของไม่ใช่กำลังเกิดจึงมี3สภาวะคือ1บกพร่อง2เกิดไม่ได้3ตายทั้งหมดนั่นเองนะครับพอเรามาดูว่าองค์ธรรมสันนิษฐานบทที่เราตั้งไว้3คนคืออโสตกานัง1คนถามว่าโสตายตนะกำลังเกิดไหมบอกไปเลยว่าโสตายตนะนั่นน่ะบกพร่องพอบกพร่องก็ไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนนะครับจากนั้นองค์ธรรมต่อไปคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามคนซึ่งกำลังเกิดในกามมีอายตนะเกิดได้ทั้งหมด11อายตนะเกิดดับได้ดังนั้นโสตายตนะก็กำลังเกิดในรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้5คือจักขุโสตะรูปะมะนาและธรรมาเห็นโสตะก็กำลังเกิดทันทีนะครับโสตะก็กำลังเกิดทันทีเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคบาลีออกมา2เครื่องหมายเครื่องหมายแรกคือบุคคลที่เป็นอโสตกานังใช้ความรู้เดิมอโสตกานังคือคนบกพร่องทางหูคนบกพร่องทางหูเนี่ยบุคคลเนี่ยได้3แถวถูกไหมครับทุ1โอทุสุสังครับและทุสุครับเนี่ยองค์ธรรม3ชาว3แถวทุ1โอทุสุสังครับทุสุครับถ้าบอกเป็นชื่ออโสเราต้องบอกว่าบุคคลนี้เป็นทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีจักขุเกิดได้เห็นไหมครับมีคำอันมีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้จริงไหมก็เขาเป็นคนหูหนวกอ่ะตาไม่บอดจักขุจึงเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้แน่นอนบุคคลที่สองทุหนึ่งสุหนึ่งจึงได้แก่ทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันมีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิอันที่3ต้องท่องอันที่3ต้องท่องเขามีเนื้อความของเขาทุสุครับทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างโสตะยังไม่เกิดใช่ไหมครับผู้จะตายในระหว่างโสตะยังไม่เกิดแต่มีจักขุเกิดแล้วนะครับสลับกันนิดหน่อยอันนี้ต้องท่องสภาวะดังนั้นบุคคลที่เกิดขึ้นในอโสตะจึงมี3สภาวะนั่นเองเนี่ยเป็นการเรียกองค์ธรรมนะครับจากนั้นเราก็หยิบเอาบุคคลที่ชื่ออโสเนี่ยมีเครื่องหมายถูกผิดหยิบเครื่องหมายถูกผิดก็ใส่ในตำแหน่งหนึ่งเลยคือคนที่เป็นอโสตกานังกำลังเกิดขีดขาหน้าให้เขาหน่อยเป็นกำลังเกิดแล้วเรารู้โดยสภาวะว่าในยมกบทองค์ธรรมใดเป็นบทเดียวที่ตำแหน่งหนึ่งเขาจะไปปรากฏอยู่ที่บทเดียวตำแหน่ง4ซึ่งเป็นองค์ธรรมเดียวกันเราก็ใส่ลงไปเลยว่าในบท4คืออโสตกานังกำลังเกิดถามว่าจริงไหมคนนี้จักขุมีแต่โสตะไม่มีคนนี้จักขุมีแต่โสตะไม่มีสภาวะเดียวกันเลยเปลี่ยนตำแหน่งเขานิดหน่อยเปลี่ยนเครื่องหมายเขานิดหน่อยแต่สภาวะเดียวกันนะครับจากนั้นได้องค์ธรรม2บทองค์ธรรม2บทคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปขณะเกิดในกามบุคคลได้ปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2แต่คนซึ่งกำลังเกิดในรูปต้องเป็นคนมีปัญญาถึงจะทำฌานได้จึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขาบุคคล3เมื่อรวมบุคคลเข้าไปแล้ว4บวก1ได้4ถูกไหมครับ2บวก3ได้3จึงได้เป็นปุถุชน4ผลเสขาบุคคล3ในกามกับรูปรวมกันเรียกว่าปัญจซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิแต่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิเหล่านี้ต้องเอาอายตนะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเราบอกว่าจักขุเขาก็มีโสตะเขาก็มีเราจึงเรียกองค์ธรรมนั้นว่าปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3อันมีจักขุและโสตะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิแล้วก็ไปเรียกองค์ธรรมสภาวะอีกทีหนึ่งนะครับโดยปรมัตถ์
หยิบเอาองค์ธรรมทั้งสองคือคนซึ่งกำลังเกิดในกามและคนซึ่งกำลังเกิดในรูปเอามาตั้งเป็นองค์ธรรมสองบทที่ในยมกของเราดังนั้นองค์ธรรมสองบทจึงได้แก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปจะเห็นได้ทันทีว่าองค์ธรรมที่มาตั้งกับชื่อบาลีไม่ได้สัมพันธ์กันเลยนะครับองค์ธรรมหยิบเอาบุคคลซึ่งกำลังเกิดในภูมิต่างๆมาตั้งแต่ชื่อบาลีหยิบเอาอายตนะมาตั้งนั่นเองนะครับแล้วกำหนดจำอย่างนี้ได้ไม่ยากจากนั้นด้วยความรู้เราว่าองค์ธรรมถูกนี่นะครับอยู่ใน2บทตำแหน่งหนึ่งโดยโครงสร้างของยมกเขาบอกว่า2บทตำแหน่งหนึ่งเป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง2ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราก็หยิบเอาสภาวะของคนซึ่งกำลังเกิดในกามและคนซึ่งกำลังเกิดในรูปเนี่ยมาเป็นสภาวะขององค์ธรรม2บทในตำแหน่ง2ได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปหาใหม่จากนั้นองค์ธรรมที่เหลือคือต้องถามครั้งที่2ถามแบบปัจจนิกถามว่าจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดก็มาดู2อย่างและ3อย่าง1บกพร่องอาจักก็บกพร่องคนที่เป็นอาจักจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนเนี่ยไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนเพราะเขาไม่มีเนี่ยบกพร่องอันแรกจากนั้นไปดูอันที่2ทั้งอาจักและอโสตาก็บอดหูก็หนวกเพราะฉะนั้นจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนเข้าคอนเซปต์ที่1คือบกพร่องจากนั้นไปดูบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปและอสันบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปและอสันเข้าประเด็นที่2คือขาเกิดไม่ได้เพราะเขาไม่มีจริงๆไม่มีอะไรบกพร่องเลยแต่อายตนะเหล่านั้นไม่มีในภูมิต่างๆที่เขากำลังเกิดอยู่เราจึงได้2สภาวะมาแล้วคือบกพร่องและเกิดไม่ได้จากนั้นสภาวะที่3คือตายทั้งหมดคนที่ตายทั้งหมดก็คือคนซึ่งกำลังตายนั่นเองในทุกภูมิบกพร่องด้วยไม่บกพร่องด้วยเพราะก็เรากำลังถามว่าเกิดคนตายก็ไม่ใช่กำลังเกิดอยู่แล้วนะครับจึงได้3สภาวะจะตอบนะครับว่าไม่ใช่กำลังเกิดคือกำลังตายไม่ได้นะครับกำลังไม่ใช่กำลังเกิดมี3สภาวะนะครับนักศึกษาที่เรียนกันทุกปีนะครับเรียนมาถึงมหาโทถามว่าไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะคืออะไรกำลังตายนะครับไม่ได้นะไม่ใช่กำลังเกิด3สภาวะคือ1บกพร่อง2เกิดไม่ได้3ตายทั้งหมดนั่นเองคราวนี้พอเรามาดูจริงๆไม่จำเป็นต้องคิดหาเลยถูกไหมครับไม่จำเป็นต้องคิดหาเลยว่าคำว่าไม่ใช่กำลังเกิดเนี่ยมันแตกต่างกับองค์ธรรมส่วนที่เหลือยังไงก็คืออะไรไม่ได้ติ๊กก็เป็นปัจจนิกไปหมดไม่ติ๊กเป็นอัตปัจจนิกไปหมดนะครับไม่ติ๊กเป็นปัจจนิกหมดเลยตรงไหนไม่ติ๊กกับปัจจนิกหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงไหนไม่ติ๊กอะครับเนี่ยไม่ได้ติ๊กเคยถูกเป็นผิดเคยถูกเป็นผิดเคยถูกเป็นผิดเคยถูกตรงไหนเป็นปัจจนิกไปหมดองค์ธรรมใดไม่ได้ติ๊กก็เป็นปัจจนิกไปหมดเลยไม่ต้องคิดนะครับแล้วเราแค่มาหาอย่างเดียวว่าจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดเนี่ยคือองค์ธรรมที่ไม่ได้ติ๊กนั่นแหละครับก็เป็นปัจจนิกไปหมดเลยนะครับถามต่อไปโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมดูคนแรกตาบอดเวลาคนตาบอดขายลอตเตอรี่ได้นะครับถามมี83ไหมมีนะบอกได้หูมีนะครับมีหูอยู่พอมีหูอยู่โสตาก็กำลังเกิดได้นะครับดังนั้นโสตายตนะกำลังเกิดดูบุคคลที่2คือตาก็บอดหูก็หนวกอย่างนี้ขายลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นโสตายตนะไม่มีก็ไม่ใช่กำลังเกิดเข้าสภาวะแรกคือเขาบกพร่องทางหูนะครับไม่มีจากนั้นสภาวะคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสันแบบนี้เข้าสภาวะที่2คือขาเกิดไม่ได้เพราะว่าอายตนะที่ชื่อว่าโสตาเขาไม่มีในภูมินั้นในอรูปก็ไม่มีในอสันก็ไม่มีนะครับจากนั้นคนซึ่งตายทั้งหมดก็ไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้สภาวะในตัวของเครื่องหมายมาอีก2สภาวะคือชุดแรกคือบุคคลที่เป็นอจักขุเนี่ยครับบุคคลที่เป็นอจักขุเนี่ยครับกำลังเกิดคราวนี้อจักขุการนังกำลังเกิดใช้ความรู้เก่าเราบอกว่าอจักขุเนี่ยถ้าเป็นบกพร่องกลุ่ม3ก
ลุ่ม3ใช่ไหมครับกลุ่ม3คือใครละทุ1โอทุสุสังครับทุสุครับ3แถวใช่ไหมครับเวลาเราบอกสภาวะคนนี้คืออะไรจักขุและโสตะถูกไหมครับจักขุไม่มีแต่มีโสตะอย่างเดียวถูกไหมครับเวลาเราเรียกองค์ธรรมจึงชื่อว่าทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปะปาติกะอันจักขุเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้เห็นไหมครับเวลาที่คำว่าสะอยู่ข้างหลังไม่ต้องใส่คำว่ามีอันจักขุเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและคัพพะเสยกะอันจักขุเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิกับบุคคลที่ต้องท่องเนื้อความเดี๋ยวไปดูในองค์ธรรมทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างโสตะเกิดแล้วจักขุยังไม่เกิดนั่นเองนะครับเป็นเนื้อความในองค์ธรรมเดี๋ยวเราไปว่าโดยละเอียดในองค์ธรรมอีกทีหนึ่งให้เห็นตัวสภาวะก่อนนะครับว่าเห็นอาจักต้องใส่เบอร์3เห็นอาโสต้องใส่เบอร์3เห็นอาคาต้องใส่เบอร์2เห็นอาชิวต้องใส่1นั่นเองนะครับมีสภาวะของบกพร่องเท่านี้เองนะครับจะว่ายากก็ไม่ยากนะครับกำหนดจำนิดหน่อยสังเกตนิดเดียวเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีในชุดแรกคือเครื่องหมายผิดกับเครื่องหมายถูกในเครื่องหมายผิดและเครื่องหมายถูกของเราเนี่ยก็คือคนที่เป็นอาจักกำลังเกิดแล้วก็เอาเครื่องหมายผิดและเครื่องหมายถูกอันได้แก่อาจักกำลังเกิดนี่นะครับมาใส่อยู่ในตำแหน่ง3คืออาจักกำลังเกิดแล้วเรารู้โดยสภาวะว่าองค์ธรรมบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรองค์ธรรมบทเดียวตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นเราโยงสภาวะได้โดยไม่ต้องคิดเลยเป็นอจักขุกานังกำลังเกิดถูกต้องด้วยถามว่าจริงไหมคนนี้โสตะจักขุไม่มีแต่โสตะมีพอเราโยกไปตำแหน่ง2เนี่ยครับจักขุไม่มีแต่โสตะมีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสภาวะเหมือนกันเป๊ะว่าชื่อบาลีสลับนิดเดียวนะครับจากนั้นเราก็ใช้องค์ธรรมที่เหลือคือองค์ธรรมผิดองค์ธรรมผิดๆเรามีกฎไว้ยังไงเอาคนเยอะๆมาก่อนนะครับเอาคนเยอะก่อนคนน้อยคุณธรรมมากไปหาคุณธรรมน้อยขันมากไปหาขันน้อยบางครั้งเอาเกิดก่อนตายแต่บางครั้งก็เอาตายก่อนเกิดนะครับแต่บางครั้งก็เอาเกิดก่อนตายส่วนใหญ่จะเอาเกิดก่อนตายเราจึงได้องค์ธรรมมาคนแรกสุดที่องค์ธรรมเยอะๆเนี่ยองค์ธรรมเยอะๆองค์ธรรมเยอะๆภาษาบาลีใช้คำว่าสังจะที่เหลือก็คือ2บกพร่องกำลังเกิดคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปและคนซึ่งกำลังเกิดในอาสันเวลาเรามาใส่ในองค์ธรรมเราจึงบอกว่าองค์ธรรมในตำแหน่ง3นั้นเราจะใส่คนแรกเยอะๆก่อนคือสัพเพสังจวันตานังแล้วก็มี2บุคคลคืออจักด้วยอโสด้วยซึ่งกำลังเกิดตาก็บอดหูก็หนวกและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอาสันเรารู้ต่อไปว่าโดยสภาวะแล้ว2บทตำแหน่ง3เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องคิดเยอะถูกไหมครับพอเรารู้สภาวะแบบนี้ปั๊บก็โยงสภาวะมาเลยว่าเป็นสังจะคนนี้คนที่2นี้ต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าเราถามกันระหว่างจักขุและโสตะดังนั้นคนที่บกพร่องจักขุก็เอาจักขุขึ้นก่อนเอาโสตะไปที่หลังแต่พอเราไปเปลี่ยนเป็นอโสตะอาจักขุสภาวะเดียวกันเลยคือไม่มีทั้งสองแหละแต่โดยมูละมูลีแล้วเราจะต้องสลับกันเคยเป็นอจักอโสเราเอาอโสขึ้นก่อนเราจึงเปลี่ยนเป็นอโสอจักนั่นเองกำลังเกิดส่วนบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปและบุคคลที่กำลังเกิดในอาสันจบดังนี้นะครับเหมือนกันทุกประการแค่นี้เราเรียกว่าโครงสร้างยมกที่เราเคยหามาแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเราหาโครงสร้างอย่างเงี้ยมาได้แล้วจากนั้นเราก็ไปวิสัชนาเวลาเราถามครั้งแรกยัสสะจักขายตนังอุปปัชชติตัสสะโสตายตนังอุปปัชชติติจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดโสตายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาลองให้คุณตาดูก่อนให้มันหยุดดีกว่าค่ะ
วิสัชนาสะจักขุกานังอโสตกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังจักขายตนังอุปปัชชติโนจะเตสังโสตายตนังอุปปัชชติสะจักขุกานังสะโสตกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังจักขายตนันจะอุปปัชชติโสตายตนันจะอุปปัชชติปีที่แล้วเราแปลว่าเมื่อใช่ไหมครับเมื่อปีนี้ไม่เมื่อแล้วนะไม่ต้องเมื่อแปลว่าบุคคลที่มีเนี่ยบุคคลที่มีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดภูมิไม่เกี่ยวเห็นไหมครับองค์ธรรมภูมิไม่เกี่ยวเลยบุคคลที่มีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักขายตนะกำลังเกิดแต่โสตายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุและโสตะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักขายตนะก็กำลังเกิดโสตายตนะก็กำลังเกิดแล้วเดี๋ยวเราไปแสดงองค์ธรรมนะครับอันที่สองถามใหม่ถามแบบปฏิโลมยัสสะวาปะนะโสตายตนังอุปปัชชติตัสสะจักขายตนังอุปปัชชติติหรือว่าโสตายตนะหรือว่าโสตายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะโสตกานังอะจักขุกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังโสตายตนังอุปปัชชติโนจะเตสังจักขายตนังอุปปัชชติสะโสตกานังสะจักขุกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังโสตายตนันจะอุปปัชชติจักขายตนันจะอุปปัชชติปีที่แล้วแปลว่าเมื่อปีนี้ไม่เมื่อแล้วขึ้นบุคคลบุคคลที่มีโสตะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักขายตนะกำลังเกิดแต่โสตายตนะกำลังเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีโสตะและจักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดโสตายตนะก็กำลังเกิดจักขายตนะก็กำลังเกิดไปแบบนี้แล้วเราก็ไปแสดงองค์ธรรมเดี๋ยวไปแสดงองค์ธรรมอีกทีหนึ่งนะครับถามใหม่ในส่วนของปัจจนิกอนุโลมปุจฉาถามว่าจากอุปปัชติเปลี่ยนเป็นนุปปัชตินะครับรบกวนพี่สุภาพนะครับอย่าเปิดไมค์บ่อยๆนะครับตอนนี้เปิดไมค์อีกแล้วนะครับปิดไมค์นะครับพี่สุภาพครับเจ้าค่ะเดี๋ยวนะครับปิดไมค์ผมปิดให้นะครับผมปิดให้นะครับแล้วเปลี่ยนจากนุปอุปัชติเป็นนุปปัชตินะครับเวลาเราถามว่ายัสสะจักขายตนังนุปปัชติตัสสะโสตายตนังนุปปัชติติจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดโสตายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวลามาใส่วิสัชนา
เราบอกได้ทันทีว่าวิสัชนาว่าอาจักขุกานังสะโสตกานังอุปปัชชันตานังเตสังจักขายตนังอุปปัชชติโนจะเตสังโสตายตนังอุปปัชชติสองบทขึ้นอันที่เป็นคนเยอะๆมาก่อนสัพเพสังอุปปะปัจฉันตานังประธานโทษสัพเพสังจวันตานังจากนั้นไปองค์ธรรมสองบทได้แก่พี่สุภาพปิดทีวีหรือปิดวิทยุดีกว่านะครับเวลาเสียงลอดมันจะได้ไม่ออกมานะครับผมขออภัยจริงๆนะครับปิดวิทยุหรือปิดทีวีหรือปิดทีวีไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปกดโดนแล้วเสียงมันจะลอดออกมาเป็นเสียงกำลังฟังข่าวแบบนี้นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะถึงตรงไหนลืมแล้วถึงตรงนี้โอเคสัพเพสังจวันตานางสัพเพสังพี่สุภาพอย่าแตะที่หน้าจอแล้วนะครับตอนนี้เปิดอีกแล้วครับเดี๋ยวผมปิดเสียงให้นะครับผมสัพเพสังจวันตานางอะจักขุกานางอะโสตกานางอุปปัชชันตานางเตสังจักขายตนันจักนุปปัชชติโสตายตนันจักนุปปัชชติแปลบุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดโสตายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นคนนี้คำว่าสัพเพสังจวันตานังแปลที่แล้วปีที่แล้วแปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายปีนี้ไม่เอาแล้วนะครับปีนี้เปลี่ยนเป็นบุคคลทั้งหมดที่กำลังตายนะครับดูตรงนี้คำว่าสัพเพสังจวันตานังปีนี้เปลี่ยนอันนี้นะครับทุกปีแล้วครับเวลาตรวจข้อสอบนะครับนักศึกษาจะใช้เหมือนเดิมเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายถ้าผมตรวจผมให้นะครับก็ถือว่าให้ภาษาบาลีถูกก็ถูกนะครับแต่ถ้าไปเจออาจารย์ท่านที่เขามีระเบียบในการตรวจไม่ให้ผิดเลยเนี่ยเขาตัดคะแนนทันทีนะครับดังนั้นต้องสังเกตดีๆนะครับสัพเพสังจวันตานังปีนี้แปลว่าบุคคลทั้งหมดที่กำลังตายนะครับไม่ได้แปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายแล้วนะครับเปลี่ยนมาที่ตรงของเราต่อไปบุคคลทั้งหมดที่กำลังตายก็ดีบุคคลที่จักขุและโสตะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีเห็นไหมครับบุคคลที่จักขุและโสตะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแล้วเราก็ไปว่าองค์ธรรมนะครับมีทั้งหมดชุดที่4แล้วนะครับจากนั้นถามแบบปัจจนิกถามว่ายัสสะวาปนะโสตายตนังอุปปัชชติตัสสะจักขายตนังอุปปัชชนุปปัชชติติหรือว่าโสตายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอโสตกานังสะจักขุกานังอุปปัชชันตานังเตสังโสตายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังจักขายตนังนุปปัชชติสัพเพสังจะวันตานังอโสตกานังอจักขุกานังอุปปปัชชันตานังเตสังโสตายตนันจะนุปปัชชติ
จักขายตนันจะนุปปัชชติแล้วเราก็ไปแปลตามปกติคราวนี้มีองค์ธรรมอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องแสดงเป็นพิเศษคือคนนี้ทั้งอาจักและอาโสพอเราเห็นอาจักและอาโสหรืออาโสและอาจักองค์ธรรมเหมือนกันสภาวะเดียวกันเวลาเราถามว่าอาจักเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการบกพร่องได้กี่แถวเราบอกว่าเขาบกพร่องได้กลุ่ม3แถวคือทุ1โอทุสุสังคับและทุสุครับคนที่เป็นอาโสก็ได้แก่บุคคลที่บกพร่อง3แถวคือทุ1โอทุสุสังคับและทุสุครับเหมือนกันอาโสและอาจักเหมือนกันคราวที่เราเกิดเราบอกว่าขณะเกิดเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่ในกามในปัญจโอกาลภูมิเราจะได้กรรมมัชกราบเข้ามา3 7และ4ใน3 7 4ได้แก่บุคคลที่เกิดในยางเหนียวแล้วครับพระสยกะชลาพุชชะก็ดีอันทชาก็ดีนะครับจะต้องมีหัวใจขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปประกอบกับจิต15ดวงเนี่ยครับจิต15ดวงถ้าอยู่ในกามก็ได้10ดวงนี้เป็นต้นอเหตุกะก็ได้2ดวงนะครับอเหตุกะได้2ดวงคือจิตต่างๆนี่เขาต้องไปเกิดอยู่ในมนายตนะนั่นเองขณะเกิดจิตเป็นมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุก็ต้องไปเกิดในหัวใจนี่แหละครับเขาต้องเกิดในหัวใจจึงต้องมีหัวใจมารองรับเขาในปัญจโวการภูมิมีกราบต่างๆคือถ้าเป็นคัพพะเสยกะจะได้กายะและภาวะมาอันนี้ไม่มีปัญหาพอไป77วันเนี่ยเขาถึงจะมีตาหูจมูกลิ้นตามมานะครับทีหลังอันนี้ไม่มีปัญหาขณะเกิด3จึงไม่มีความบกพร่องเกี่ยวข้องด้วยนะครับคราวนี้ตัวที่เป็น7แน่นอนจะต้องมีกายเหมือนกันเพราะอยู่ในกามต้องมีภาวะเหมือนกันที่อยู่ในกามแล้วพอรอไปอีก11เดือน77วัน11อาทิตย์ก็จะมีองค์ธรรมที่ชื่อว่าจักขุโสตะคานะชิวหาเนี่ยเกิดตามมาดังนั้นกรรมชกาบที่จะต้องดูเป็นพิเศษคือกรรมชกาบเหล่านี้คือหลุดออกมาเป็นตัวแล้วแล้วรอไป11ก่อน11อาทิตย์11อาทิตย์หรือ77วันก่อนที่จะคลอดแล้วครับคลอดออกมาเมื่อไหร่ถึงจะเห็นว่าเขาบกพร่องนะครับแต่ถ้ายังไม่คลอดอยู่ในท้องมองไม่เห็นหรอกครับว่าเขาบกพร่องตาบอดไหมหูหนวกไหมได้กลิ่นไหมอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับต้องคลอดออกมาก่อนดังนั้นองค์ธรรมที่บกพร่องเนี่ยจะต้องไปดูพิเศษในกรรมมัชกราบ7เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจักขุบกพร่องอย่างเดียวกรรมมัชกราบ3ไม่สะเทือนเลยเพราะเขาเกิดมายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับจักขุโสตะยังไงมันก็ไม่มีต้องรอไป11อาทิตย์77วันเพราะฉะนั้นกรรมมัชกราบ3ตั้งไว้อย่างเดิมนะครับต้องรอเขาไปรูปเขาผลิตออกมาอีกใช้เวลา11อาทิตย์แต่คนที่บกพร่องจะไปรู้อีกทีนึงก็ตอนที่เขากำเนิดออกมาเป็นตัวเงี้ยนะครับถึงจะรู้หรือว่าเป็นโอปปาติกะไปเกิดในภพอื่นๆเลยอย่างเช่นไปตกนรกหรือเป็นเทวดาไม่มีนะครับไปตกนรกหรือเป็นสุนัขที่ตาบอดสุนัขที่หูหนวกอย่างเงี้ยต้องรู้ออกมาแล้วเป็นตัวออกไปแล้วดังนั้นกรรมชกาบที่เราจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษคือกรรมชกาบ7ถ้าจากขู่บกพร่องอย่างเดียวกรรมชกาบจาก7ก็เหลือเท่าไหร่ครับจาก7ดึงเอาจากขู่ออก1เหลือ6ถูกไหมครับเหลือ6ถ้าจักขุบกพร่องกรรมชกาบ7ก็เหลือ6ใช่ไหมครับเพราะจักขุเขาไม่มีหรือว่าถ้าโสตะบกพร่องจากกรรมชกาบ7ก็เหลือกรรมชกาบ6ถูกไหมครับถ้าบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของคนที่เป็นอจักขุและอโสตะกรรมชกาบที่เขาจะมาได้เนี่ย3ไม่สะเทือนเพราะว่าเขายังไม่เห็นตัวแต่กรรมชกาบ7สะเทือนละถ้าไม่มีอโสกรรมชกาบก็เหลือ6เว้นโสตาไม่มีถูกไม่ถูกถ้าเป็นอาจักกรรมชกาบก็เหลือ6เว้นจักขุไม่มีนั่นเองอันนี้คือกรรมชกาบ3กับ6นะครับที่จะปรากฏอยู่ในองค์ธรรมคราวนี้องค์ธรรมที่สำคัญก็คือองค์ธรรมที่ตาก็บอดหูก็หนวกนี่แหละครับตาก็ไม่มีหูก็ไม่มีดังนั้นกรรมชกาบที่โดนตัดไปไม่ใช่6แล้วนะมี7โดนตัดไป2องค์ธรรมนี้จึงเหลือกรรมมัชกราบ5เท่านั้นเองกรรมมัชกราบ5เท่านั้นเองนะครับองค์ธรรมของคนที่เป็น2บทในฝ่ายปัจจนิกเวลาเราพูดองค์ธรรมกรรมมัชกราบจึงได้เป็น3กับ5 5เว้นจักขุและเว้นโสตะนั่นเองนะครับอธิบายโดยละเอียดเวลาเข้าไปในองค์ธรรมจะได้ไม่งงนะครับองค์ธรรมมีเท่านั้นเองคราวนี้องค์ธรรมที่เราพูดออกมาเนี่ยมีอยู่4ชุดเท่านั้นนะครับ
องค์ธรรมชุดที่หนึ่งคือคนที่เป็นอโสตกานังในชุดที่หนึ่งมาคู่กันกับคนซึ่งกำลังเกิดในกามคนซึ่งกำลังเกิดในรูปคนที่เป็นอโสตกานังเนี่ยจักขุเนี่ยโอเคแต่โสตะเนี่ยไม่โอเคแต่คนที่เป็นคนซึ่งกำลังเกิดในกามในรูปเนี่ยจักขุและโสตะโอเคทั้งคู่เลยกับองค์ธรรมอีกชุดหนึ่งในฝ่ายปัจจนิกก็คือองค์ธรรมที่เป็นอจักขุกานังกำลังเกิดบุคคลสองอันนี้ก็คือว่าเป็นบุคคลที่จักขุนั่นน่ะไม่โอเคแต่โสตะน่ะโอเคมีโสตะองค์ธรรมอีกชุดหนึ่งสองบทคือสังจะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับว่าองค์ธรรม4นะครับจากนั้นอีกบุคคลหนึ่งคือคนที่อะจักด้วยอะโสด้วยคือทั้งจักขุทั้งโสตะไม่โอเคทั้งคู่เลยไม่มีทั้งคู่องค์ธรรมส่วนที่เหลือคือคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิและคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมินะครับตามนี้อันนี้ก็ว่าตามชื่อภูมิไปเลยนะครับเอามารวมกันดังนั้นองค์ธรรมที่จะต้องรู้ก่อนคือถ้าเป็นอโสบุคคลที่เป็นอโสได้คือ3บุคคลกรรมสกาบที่เขาได้คือ3 6เว้นโสตะคนที่เป็นอจักก็ได้กับ3แถวอายตนะหรือกรรมที่ได้คือกรรมสกาบได้3 6ในส่วนของคนอจักอโสก็ได้3แถวเหมือนกันกรรมสกาบไม่ใช่3 6แล้วเพราะเว้นไป2จึงได้3 5นั่นเองเวลาเข้าไปองค์ธรรมเดี๋ยวไปดูองค์ธรรมจะเห็นชัดเจนกว่านี้นะครับนี่คือกลุ่ม4องค์ธรรมที่เราจะต้องว่ามานะครับว่ามาในอายตนะยมกะทั้งหมดดังนั้นพอเราว่าองค์ธรรมได้แล้วอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับบุคคลแรกที่เราหามาว่าชื่อเขาชื่อว่าสะจักขุกานังอโสตะกานังเนี่ยชื่ออโสนะครับองค์ธรรมได้แก่จักขุโอเคแต่โสตะไม่โอเคดังนั้นองค์ธรรมเขาจึงบอกว่าจักขุนี่น่ะโอเคแต่โสตะเนี่ยไม่โอเคเวลาโอเคก็มีเกิดได้ถ้าไม่โอเคก็เกิดไม่ได้มี2อย่างนะครับนี่แหละครับจักขุและโสตะจักขุและโสตะนะครับมีแบบนี้ดังนั้นเวลาเราว่าองค์ธรรมของคนที่เป็นอโสตกานังในองค์ธรรมเราจะต้องประกอบด้วย3ส่วนส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าแนะนำบอกว่าลองใส่บุคคลเข้าไป4ถึงจะรู้โดยสภาวะจากนั้นในสุดท้ายจึงเป็นองค์ธรรมปรมัตถ์แต่เอาบุคคลมาเชื่อปรมัตถ์ต้องใช้คำอธิบายเข้ามาเชื่อมคำอธิบายเข้ามาเชื่อมดังนั้นในองค์ธรรมทั้งหมดจะประกอบด้วย3ส่วนคือมีบุคคล1แล้วก็มีองค์ธรรมปรมัตถ์1นอกนั้นตรงกลางเป็นคำอธิบายหมดเลยนะครับคำอธิบายที่เกี่ยวกับตัวที่เป็นองค์ธรรมทั้งหมดคนที่เป็นอโสองค์ธรรมจึงได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งทุหนึ่งโอที่เป็นโอปปาติกะอันนี้หยุดหยิบบุคคลมาหนึ่งชุดละแล้วก็ให้สภาวะคืออันมีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมินี่คือแถวที่3ใช่ไหมครับเราเอา3 2 1บุคคลที่2คือทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะนี่หยิบบุคคลมาแล้วต่อด้วยคำอธิบายอันมีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิแถวหนึ่งคือแถวสุดท้ายทุหนึ่งทุสุขับนะครับทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะอันนี้คือตัวบุคคลคราวนี้คำอธิบายผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วแต่โสตะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ
บุคคลทั้งหมดเหล่านี้ชื่อว่าอโสดังนั้นจักขุโอเคแต่โสตะไม่โอเคจักขุโอเคแต่โสตะไม่โอเคนั่นเองคราวนี้เราได้ชื่อบุคคลได้คำอธิบายแล้วต้องมาดูว่าบุคคลที่เป็นทุ1กับสุ1เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับในปรมัตถธรรมคือจิต89นะครับทุสุเนี่ยครับองค์ธรรมของบุคคลที่นำเกิดเนี่ยได้องค์ธรรม2ดวงคืออุเบกขาสันติรณะจิต2เป็นทำหน้าที่ทั้งหมด5กิจด้วยกันนะครับทำ5กิจปฏิสนธิภวังค์จุติสันติและตัฏฐารมณะนะครับทำ5กิจตอนเรียนในชั้นจุลโทนะครับแต่ในกรณีนี้หยิบเอากิจของเขาแค่2กิจมาใช้ในชั้นนี้คือในการปฏิสนธิ1อย่างการจุติ1อย่างดังนั้นเวลาเกิดขึ้นของเขานะครับก็จะได้2ดวงนี้แหละดวงบนตกนรกเป็นอบายภูมิแน่นอนชื่อว่าทุกขติอเหตุกะบุคคล1เห็นไหมครับจิต1ดวงสามารถจำแนกคนได้คนเป็นบัญญัติจิตเป็นปรมัตถ์นะครับเอาบัญญัติมาช่วยปรมัตถ์ตอนที่เราเรียนในวิสุทธิมรรคนะครับในบทที่6อะครับเขาบอกเวลาที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำนะครับแนะนำเอาบัญญัติมาให้เกิดปรมัตถ์นะครับแล้วก็ทิ้งบัญญัติไปให้เกิดปรมัตถ์อย่างเดียวนี่ก็เหมือนกันองค์ธรรมดวงที่2คืออุเบกขาสันติดวงล่างอย่างนี้ชื่อสุขติอเหตุกะบุคคลบ้าใบบอดนะครับมีอยู่2อย่างเจตสิกที่ประกอบได้ที่โดนตัดออกไปคือเขาเป็นอุเบกขาดังนั้นปีติไม่มาไม่มีวิริยะด้วยไม่มีการขวนขวายเลยเพราะทำกรรมหนักมากไม่มีฉันทะด้วยก็ตัดไป3ดวงดังนั้นองค์ธรรมทั้ง2ดวงเนี่ยชื่อว่าจริงๆชื่อสันติรณะจิต2เจตสิก10แต่พอพูดถึงความเป็นปฏิสนธิปฏิสนธิจิตจึงใช้คำว่าอะเหตุกะไม่มีเหตุถูกไหมครับองค์ธรรม18ดวงเนี่ยเรียกว่าอะเหตุกะจิต18จึงชื่อว่าอาเหตุกะปฏิสนธิจิต2นั่นเองเนี่ย2มาจากสันติ2เจตสิก10กรรมชกราบก็แล้วแต่ที่เขาขาดไปถ้าไม่มีจักขุอย่างเดียวก็กรรมชกราบ6ถ้าไม่มีโสตะอย่างเดียวก็เป็นกรรมชกราบ6แต่ถ้าไม่มีทั้งจักขุและโสตะกรรมชกราบ6ก็ลดลงเหลือแค่5เท่านั้นนะครับองค์ธรรมมีเท่านี้เองเพราะฉะนั้นในชื่อของสภาวะที่เราเห็นว่าเป็นที่เราเห็นว่าเป็นทุคติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นโอปปาติกะทุคติอเหตุกะบุคคล1สุคติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะทุคติอเหตุกะบุคคล1สุคติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นคัพพะเสยกะคือ3 2 1นั่นเองที่เราเรียนตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับองค์ธรรมจึงได้แก่ที่เรียกว่าเนี่ยใช้คำว่าที่เรียกว่าอุปาทคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กรรมชกราบ36ไม่ต้องไปบอกเขาเว้นอะไรแต่จริงๆก็คือเว้นตัวที่เป็นโสตะนั่นเองไม่มีมีจักขุแต่ไม่เป็นโสตะเวลาเราว่าองค์ธรรมโดยรวมจึงได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นโอปปาติกะอันมีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุคติอเหตุกะบุคคล1สุคติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันมีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุคติอเหตุกะบุคคล1สุคติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วแต่โสตะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กรรมชกลาภ36นั่นเองคราวนี้ลงมาดูทุคติเป็นโอปปาติกะเนี่ยไปนิระยะเลยนะครับเนี่ยนิระยะภูมิอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นสุคติภูมิก็คือคนที่เราเห็นบ้าใบบอดนี่แหละครับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือร่างกายไม่ครบนะครับจากนั้นถ้าเป็นบุคคลที่ทุคติเนี่ยได้มา3อย่างนะครับถ้าเป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะจริงๆเนี่ยทุคติลงไปเกิดได้หมดนะครับเปรตก็ลงนรกได้นะครับหมานรกก็มีสัตว์นรกก็มีนะครับมีหมดนะครับลงไปได้หมดแต่ถ้ามาอยู่ในสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะคือไม่ได้ลงไปนรกทันทีนะก็ได้แก่พวกที่เป็นลูกเปรตอย่างเงี้ยที่มาเกิดอยู่ในตามป่าช้าก็ดีอยู่ตามต้นไม้ต้นไทรพวกเนี้ยลูกเปรต
อสุรกายอยู่ในป่าลึกก็ดีนะครับหรือว่าเป็นสุนัขเดรัจฉานเหล่านั้นก็ดีนะครับตอนที่ผมเรียนใหม่ๆนะครับถ้าจำได้ก็คือที่พุทโธชื่อนิชามะตันหิกะเปรตมีตัวหนึ่งนะครับผมเคยไปปฏิบัติแล้วก็นึกถึงตัวนี้ครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเปิดประตูห้องไม่ได้นะครับต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาเปิดให้นะครับก็นั่งขนลุกขนพองนะครับในจิตใจก็มีแต่นิชามะตันหิกะเปรตที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดนะนี่เรานี่ไม่เกี่ยวกับการเรียนนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆดังนั้นไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเปรตนะครับไม่มีบุญที่จะเห็นเขานะครับจากนั้นตัวที่เป็นองค์ธรรมมี3ชุดเหล่านี้ตัวองค์ธรรมปรมัตถ์ก็ได้แบบนี้คราวนี้จะให้เรียนรู้องค์ธรรมนะครับคือถ้าเป็นเครื่องหมายแบบนี้หมายถึงที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีนะครับองค์ธรรมแบบนี้นะถ้าเป็นองค์ธรรมหลังๆนี่ก็ที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีนั่นเองนะครับเป็นการย่นย่อนะครับถ้าเข้าไปเรียนในห้องยิ่งย่อกว่านี้อีกนะครับไม่ได้พูดเป็นเขียนแบบนี้นะครับเป็นเครื่องหมายหมดเลยเราจึงจบองค์ธรรมไปชุดที่1องค์ธรรมชุดที่2คือคนซึ่งกำลังเกิดในกามและซึ่งกำลังเกิดในรูปแบ่ง3ส่วนเหมือนกันคือบุคคลปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3มีสภาวะคือตาก็มีหูก็มีจึงใส่ให้เขาว่าเป็นอันมีจักขุและโสตะเกิดได้จากนั้นคำอธิบายคือซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในปัญจโวการภูมิเราดึงเอาตัวที่เป็นจิตที่เกิดได้ในปัญจโวการภูมิทั้งหมดมาจิตที่เป็นปฏิสนธิจิตเนี่ยครับมีทั้งหมด19ดวงแต่เราดึงที่เป็นปัญจโวการภูมิคือเมื่อกี้2ดวงละคนที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดสังเสทชะที่เป็นทุและสุนะครับคำพระสวยกับไม่จำเป็นต้องบกพร่องเสมอไปนะครับไม่บกพร่องก็ได้อย่างเช่นสุนัขน่ารักทุกอย่างครบหมดก็มีถูกไหมครับดังนั้นเป็นทุคติสุขติก็ไม่จำเป็นต้องบกพร่องทุกท่านนะครับไม่ใช่บกพร่องทุกตนนี่เราโชคดีนะครับที่เราเรียนระบบไทยถ้าเราเรียนระบบต่างประเทศเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์อะมนุษย์ทั้งหมดเทวดาเปรตเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกเป็นเทวดาหมดนะครับก็อย่างมนุษย์เราอย่างเช่นที่เราปฏิบัติแล้วเราชอบนึกว่าเราเห็นเทวดาบางทีเราไม่ได้เห็นเทวดาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นเทวดาที่มีธรรมประเสริฐ7ประการที่เราเรียนตอนมัธยมไม่ใช่นะครับบางทีก็เห็นอย่างอื่นนะครับแต่ไปเห็นนู่นเห็นนี่จริงๆก็เห็นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเทวดาเขาเป็นอธิสามานกายะมองเขาไม่เห็นหรอกครับมีแต่คนที่ไปปรุงเองว่าเห็นนะครับคราวนี้เรามาดูในปัญจโวการภูมิเนี่ยได้จิตที่นำส่งผลเนี่ย15ดวงดังนี้คือในอุเบกขาสันติเนี่ยครับดวงนี้ไปอบายภูมิ4แน่นอนอย่างนี้ได้2ภูมินะครับมนุษย์และจาตุมส่วนชุดนี้ได้กามสุคติภูมิ7นะครับเป็นมนุษย์และเทวดามีปัญญาไม่มีปัญญาแบบนี้ส่วน5ดวงนี้ส่งในรูปภูมิ15เลยนะครับเวลาเอามารวมกันเราจึงได้องค์ธรรมที่เป็นปัญจโวการปฏิสนธิจิตถึง15ดวงใน15ดวงมีองค์มีดวงนี้ครับเจตสิกมากสุด35เขารวมเอาเป็นในเดียวกันนะครับไม่ได้แยกจึงหยิบเอาเจตสิกมาทั้งหมด35เมื่อเราเกิดในปัญจโวการภูมิจะต้องมีกายบ้างจะต้องมีตัวของเทพบ้างตัวของพรหมบ้างเนี่ยที่ไปเกิดด้วยแต่ไม่มีกายประสาทบ้างมีกายประสาทบ้างดังนั้นกรรมชะกาบที่เกิดขึ้นกับเขาได้ถ้าไม่บกพร่องตรงนี้ก็3 7ได้นะครับถ้าไปลงนรกก็7เลยนะครับถ้า3ก็คืออยู่ในยางเหนียวเป็นหนอนเป็นผีเสื้ออย่างงี้เป็นต้นบ้างหรือว่าเป็นมนุษย์ที่ขาหักไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอยู่ในกามภูมิก็ได้3 7เหมือนกันไปเป็นเทวดาก็เป็นโอปปาติกะกำเนิดพอไปอยู่ในรูปภูมิได้กรรมชกราบ4แล้วดังนั้นองค์ธรรมโดยรวมของบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมินี่นะครับจะเรียกว่าปัญจโวการปฏิสนธิ75เจตสิก35กรรมชกราบ3 7 4นั่นเองนะครับเวลาเรามาพูดถึงความเป็นองค์ธรรมของเราจึงบอกว่าบุคคลที่มีจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมินั้นองค์ธรรมจึงได้แก่ที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของปัญจโวการปฏิสนธิ75เจตสิก35กัมมะชะกะลาบ3 7 4นั่นเองนะครับพอเราไปพูดโดยรวมโดยความเป็นยมกเราบอกปีที่แล้วเราทำ4อย่างใช่ไหมครับจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมปีนี้ไม่ต้องแสดงองค์ธรรมเราจะใช้คำว่าในอนุโลมมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่
องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่นะครับองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงนะครับดังนั้นเวลาที่เราไปแสดงองค์ธรรม2บทนี้เราบอกว่าในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่เราก็ไล่แบบนี้เลยทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและครับพระเสยกะอันมีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วโสตะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมชกะลาภ3 6และคนที่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3อันมีจักขุและโสตะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของปัญจโวการะปฏิสนธิจิต15เจตสิก35กัมมัชกะลาภ3 7 4องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นองค์ธรรมชุดที่1คราวนี้ไปดูองค์ธรรมชุดที่2ถามใหม่ปฏิโลมปุจฉายัสสวาปนะโสตายตนังอุปัชชติตัสสะจักขายตนังอุปัชชติติได้คำแปลมาแล้วสะโสตกานังอะจักขุกานังอุปปัชชันตานังกับสะโสตกานังสะจักขุกานังอุปปัชชันตานังเห็นอาจักขึ้น3บุคคลเหมือนกันนะครับ3บุคคลคือ3 2 1 3แถวดังนั้นองค์ธรรมเหมือนกันเราบอกว่าโสดีแต่ตาไม่ดีเปลี่ยนนิดเดียวเห็นไหมครับอาจักสามบุคคลจึงได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะเราบอกว่าเป็นอาจักขุโสตะดีอันมีโสตะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้เราให้คำอธิบายซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันมีโสตะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างโสตะเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดนี่เป็นสภาวะของบุคคลให้คำอธิบายซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิจิตก็จิตดวงเดียวกันที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมสกราบเคยเป็น3 7ก็เหลือแค่3 6องค์ธรรม2บทได้แก่บุคคลที่กำลังเกิดในกามและกำลังเกิดอยู่ในรูปคราวนี้เมื่อกี้เราถามถึงความเป็นจักขุและโสตะแต่พอเรามาเปรียบเทียบบทที่2เอาโสตะและจักขุมาเปรียบเทียบกันดังนั้นจักขุต้องไปอยู่ข้างหลังละโสตะต้องมาอยู่ข้างหน้าแต่องค์ธรรมเดียวกันเลยดังนั้นองค์ธรรม2บทจึงได้แก่และปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3อันมีโสตะและจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของปัญจโวการปฏิสนธิ75เจตสิก35กัมมะชกลาภ3 7 4องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นหมดไปแล้ว3กลุ่มองค์ธรรมถูกไหมครับ3กลุ่มองค์ธรรมองค์ธรรมกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มบุคคลที่เป็น1สังจะ2บกพร่องทั้ง2คนซึ่งกำลังเกิดในอรูปและคนซึ่งกำลังเกิดในอสันดังนั้นองค์ธรรมของชุดนี้จึงได้แก่สังจะเหมือนกันกับปีที่แล้วเลยปุถุชน4ผลเสกผลบุคคล4นี่เอาชื่อของบุคคลให้คำอธิบายซึ่งกำลังตายใน31ภูมิ31ภูมิได้จิตหมดเลยที่เรียกว่าเห็นไหมครับเป็นขาหลังก็ที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิต19จุติจิต19อยู่ตรงไหนจุติจิต19ก็เพิ่มมาอีก3ดวงเท่านั้นเองประธานโทษ4ดวงเท่านั้นเองคือ
อรูปวิบาก4นะครับเอาตัว15นี้มารวมกับ4นี้ก็เป็น19เจตสิก30ไม่เพิ่มเจตสิกเหมือนเดิมดังนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่จุติจิต19เจตสิก35กัมมชรูปชีวิตะนวะกะกลาบที่ดับครั้งสุดท้ายอันนี้เป็นสังจะอย่างเดียวคราวนี้บุคคลที่จักขุก็ไม่มีโสตะก็ไม่มีเราบอกคนกลุ่มนี้มาจากกลุ่ม3ทั้งคู่แต่ไม่มีทั้ง2อายตนะบริบทก็เหมือนกันคือ3 2 1เหมือนกันนะครับแถว3แถว2แถว1 3หมด3กลุ่มเหมือนกันดังนั้นเมื่อว่าองค์ธรรมคือทุกขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นโอปปาติกะเห็นไหมครับอันจักขุและโสตะเกิดไม่ได้ห้ามใส่มีนะครับถ้าเจอบทนี้ใส่มีโดนตัดคะแนนนะทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจักขุและโสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิอันนี้เป็นคำอธิบายนะครับบอกปุคละบัญญัติบอกปุคละทิฏฐานแล้วก็บอกคำบรรยายด้วยกลุ่มที่สองได้แก่ทุสุสังครับทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะเราบอกเขาไม่มีทั้งสองอันอันจักขุและโสตาเกิดไม่ได้ห้ามใส่มีนะห้ามใส่ว่าอันมีจักขุและโสตาเกิดไม่ได้เขาไม่มีนะไม่มีนะห้ามใส่มีมานะครับอันจักขุและโสตาเกิดไม่ได้จากนั้นคำอธิบายซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิกลุ่มที่สามคือทุสุครับทุสุครับจึงได้แก่ทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะคราวนี้ทั้งจักขุและทั้งโสตะก็ยังไม่เกิดทั้งคู่ผู้จะตายในระหว่างจักขุและโสตะยังไม่เกิดให้สภาวะคำอธิบายเข้าไปคือซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิองค์ธรรมปรมัตถ์จึงได้แก่ที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิก10เมื่อกี้บอกแล้วกรรมสกัดเต็มๆคือ3 7ลบเอาจักขุออกเพราะไม่มีลบเอาโสตะออกเพราะไม่มีองค์ธรรมจึงเหลือแค่กรรมชกาลาบ3 5เท่านั้นเองนะครับองค์ธรรมสุดท้ายคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสารและอรูปภูมิคนที่เกิดในอสารยกมาคนเดียวคือเกิดในพรหมภูมิแต่เป็นรูปถือว่าเป็นอเหตุกะจึงชื่อว่ารูปเป็นสุขติภูมิประธานโทษรูปภูมิเป็นสุขติภูมิตัวเขาที่เป็นรูปมาเกิดไม่มีเหตุจึงชื่อว่าสุขติเหตุกะบุคคลหนึ่งกับบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิได้ติ1ผล3ไม่ต้องใส่อายตนะใดๆเข้าไปเพราะของไม่มีเลยจึงชื่อว่าสุขติเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิคราวนี้ต้องสังเกตอย่างนี้ดีๆนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นอรูปก็เอาชุดนี้มาถ้าเป็นอสันก็เอาชุดนี้มาเวลาเขียนองค์ธรรมอย่าเขียนผิดนะอย่าเขียนตกหล่นนะครับบางท่านจะตกหล่นนะครับที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอรูปาวจรปฏิสนธิจิต4เจตสิก30ชีวิตะนวกะกลาบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะครับหมด4องค์ธรรมแล้วแต่คราวนี้มันมีข้อเปลี่ยนแปลงนิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เราบอกบทที่4เนี่ยเคยเอาการเปรียบเทียบกันระหว่างจักขุและโสตะพอมาเป็นบทที่4คือเป็นปัจจนิกในฝ่ายปฏิโลมปุจฉาเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างโสตะและจักขุต้องเป็นขึ้นอโสก่อนแล้วจักทีหลังแล้วเป็นอโสและอจักคือโสตะก็ไม่มีจักขุก็ไม่มีเนื้อความที่เราจะมาใส่ในบทที่4เนี่ยครับเราจึงต้องใส่เป็นอันโสตะอยู่หน้าอันโสตะและจักขุเกิดไม่ได้นะครับโสตะเนี่ยไปข้างหน้าจักขุเนี่ยไปข้างหลังโสตะไปข้างหน้าจักขุไปข้างหลังแต่ถ้าพลาดในการเขียนสอบนะครับถ้าเป็นผมให้นะครับก็คือเป็นสภาวะเดียวกันหมดเลยนะครับดังนั้นองค์ธรรมที่เราหามาครบตามนี้นะครับ
ที่อธิบายโดยละเอียดเพราะต้องการให้นักศึกษาเห็นสภาวะขององค์ธรรมนะครับไม่งั้นจะเป็นการท่องถ้าเป็นการท่องมันจะหนักนะครับหนักต่อการท่องดังนั้นในการหายมกโดยสรุปเราทำแค่นี้เองนะครับอันที่หนึ่งคือต้องตั้งโครงสร้างยมกให้ได้โครงสร้างก็คือเป็นแถวๆล่ะครับที่ประกอบด้วยบกพร่องก่อนเป็นบกพร่องเขียนใหม่ครับเลเทะที่จะต้องประกอบด้วยชุดแรกคือบกพร่องที่1บกพร่องที่2และบกพร่อง1บวก2จากนั้นก็ไล่4ภูมิกามรูปอรูปประสานเนี่ยโครงสร้างมาแล้วพอได้โครงสร้างมาแล้วเนี่ยสิ่งที่2ที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องโยงสภาวะได้ได้แก่1ถูกผิดถูกถูกผิดถูกและผิดผิดโยงสภาวะอย่างใดบทที่2 3บทเดียวไป2 1บทเดียวไป4 2บท1ไปตำแหน่ง2 2บท3ไปตำแหน่ง4แค่นี้เราก็สามารถจะหายมกมาได้พอเราหามาได้เราต้องเอายมกที่เราหามาได้ทั้งหมดเนี่ยครับไปวิสัชนาวิสัชนาบาลีคือถ้าเป็นเครื่องหมายที่ถูกให้ใส่สะเครื่องหมายที่ผิดให้ใส่อะจบแล้วมีแค่นี้เองถูกให้ใส่สะผิดให้ใส่อะพอเราได้ภาษาบาลีแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำอันที่4คือแปลไทยพอแปลไทยถ้าสะอยู่หน้าให้ใส่คำว่ามีถ้าเป็นอะห้ามใส่คำว่ามีเด็ดขาดสะอยู่หน้าเท่านั้นใส่ว่ามีอะอยู่หน้าสะอยู่หลังมีก็ต้องไม่ใส่นะครับใช้คำว่าเกิดได้อย่างเดียว4อย่างแล้วอันที่5อันสุดท้ายคือไปแสดงองค์ธรรมนั่นเองแสดงองค์ธรรมที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องพิจารณาขอโทษนะครับขออนุญาตปิดเสียงนักศึกษานิดหน่อยนะครับที่เราจะต้องพิจารณาในส่วนขององค์ธรรมคือเราจะต้องไปดูองค์ธรรมคนที่เป็นอจักขุอโสตะอคานะอชิวหาเขียนใหม่นะครับเดี๋ยวเธอเขียนใหม่ได้แก่คนที่อยู่ในอจักขุอโสตะอคานะอชิวหาระบุไปได้เลยว่าอจักขุอยู่กลุ่ม3อโสตะอยู่กลุ่ม3อคานะอยู่กลุ่ม2อชิวหาอยู่กลุ่ม1แล้วเราก็แสดงสภาวะตามยมกที่เราหาได้พอเรายมกที่เราหาได้ตัวแปรในการหาองค์ธรรมองค์ธรรมปรมัตถ์ของพวกอจักขุนั้นจึงได้แก่บุคคลที่เป็นอจักขุเนี่ยครับกรรมัชฌกะเขาจะเป็น36 36 36และ3เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนอชิวหาเนี่ย3อย่างเดียวแต่คราวนี้มีองค์ธรรมซับซ้อนอีกอย่างเช่นในกรณีนี้เราเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างอจักขุบวกกับอโสตะเขาเป็นกลุ่ม3กลุ่ม3ทั้งคู่ผลลัพธ์ออกมาก็เป็นกลุ่ม3คือ3คนแล้วบกพร่อง2อย่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีเอาอจักขุมาเปรียบเทียบกับอาคานะอาจักขุเขาเป็นกลุ่ม3อาคานะเขาเป็นกลุ่ม2นี่ผลออกมาจะต้องเป็น2นะครับเพราะเอาตัวหลังเป็นหลักเอาตัวเลขเล็กเป็นหลักนะครับไม่ได้เอาตัวเลขใหญ่เป็นหลักถามว่าจริงไหมคนที่คานะบกพร่องเนี่ยคนแรกที่อยู่ในนรกต้องโดนตัดทิ้งพอโดนตัดทิ้งเราก็เอาตัวที่เป็นเบอร์2ตัวน้อยนี่แหละเป็นตัวหลักหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอาอาจักขุมาเปรียบเทียบกับอาชิวหะเรารู้ว่าอาจักขุเนี่ย3กลุ่มบุคคลอาชิวหะ1กลุ่มบุคคลผลลัพธ์ออกมาก็เหลือ1นะครับเพราะว่าคนที่อาชิวหามีกลุ่มเดียวนะครับเอาตัวหลังเป็นหลักนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจะเอาไปใช้กับคู่ที่กำลังจะเรียนต่อไปนี่แหละครับคือจักขาและคานานั่นเองนะครับแค่นี้ยมกเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมออกก่อนนะครับเผื่อมีคำถามงงไหมครับมีคำถามไหมครับก็ไม่ถือว่ายากไม่ถือว่าง่ายนะครับก็จะต้องหยิบเอาเนื้อความเข้าไปดูเยอะๆนะครับถ้าเราหยิบเนื้อความดูเยอะๆได้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาในการหาองค์ธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกผ่านนะครับไม่ว่ากันแล้วนะครับต่อไปคู่ที่2เลยคือจักขายตนะ
และคานายตนะอยู่ในเอกสารหน้า4นะครับอยู่ในเอกสารหน้า4ขออนุญาตยกเอาเอกสารขึ้นมาใหม่เลยนะครับจักขาและคานาเวลาเราตั้งนะครับจักขาและคานาภาษาบาลีที่เราตั้งขึ้นมาก็คือต้องตั้ง2แบบแบบที่1ต้องนั่งโดยความเป็นอนุโลมส่วนหนึ่งและปัจจนิกส่วนหนึ่งในอนุโลมนั้นเราจะตั้งว่ายัสสะจักขายตนังอุปัชติตัสสะคานายตนังอุปัชติติอันนี้ถามแบบอนุโลมครั้งที่หนึ่งจากนั้นให้ไปถามแบบปัจจนิกด้วยครั้งที่สองการถามเราจะมีถามแค่นี้เพื่อไปหาองค์ธรรม4เครื่องหมายนั่นเองดังนั้นถามว่ายัสสะจักขายตนังอุปัชติจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดตัสสะคานายตนังอุปัชติติคานายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมแรกที่เรากำลังหานี่เราก็กำหนดเลยว่าจักขามันบกพร่องได้ไหมบกพร่องได้ติ๊กไปก่อนบกพร่องได้นะครับอันนี้แรกเดี๋ยวหน่อยไม่ต้องใช้ละไม่ต้องติ๊กละคานาบกพร่องได้ไหมคานาบกพร่องได้คานาบกพร่องได้ก็ติ๊กไปก่อนว่าเขาเป็นบกพร่องหลักการในการทำคือ1ต้องตั้งโครงสร้างยมกโครงสร้างยมกก็หยิบคนบกพร่องมาใช้ก่อนคนบกพร่องคนแรกชื่อว่าอะจักขุกานังคนที่2ชื่อว่าอะคานะกานังนี่คือบกพร่อง1และบกพร่อง2จากนั้นตั้ง2บกพร่องคืออะจักด้วยอะคาด้วยคือไม่ได้กลิ่นด้วยแล้วก็มองไม่เห็นด้วยพอพ้นจากพวกที่เป็นบุคคลที่บกพร่องแล้วให้มาไล่ภูมิทั้ง4เลยคือกามรูปอรูปอสันโครงสร้างยมกเสร็จละพอโครงสร้างยมกเสร็จก็ให้กลางสภาวะเขาเป็น2ข้างคือฝ่ายเกิดและฝ่ายดับทั้ง2ข้างเลยมีทั้งฝ่ายเกิดด้วยมีทั้งฝ่ายดับด้วยทั้ง2ฝ่ายนะครับอันนี้เรียกว่าโครงสร้างยมกไม่ว่าจะทำยมกใดๆก็ตามต้องตั้งโครงสร้างยมกให้เต็มนะครับไม่มียมกใดที่ไม่สามารถที่สามารถจะตัดตอนยมกได้นะครับต้องตั้งเอาโครงสร้างเขาให้เต็มพอเราได้โครงสร้างยมกแล้วเราก็ไปเตรียมตำแหน่งทั้ง4ตำแหน่งทั้ง4ของเราที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือมีเครื่องหมายถูกผิดและเครื่องหมายถูกในช่องที่1ถูกผิดและถูกในช่องที่2ผิดถูกและผิดในช่องที่3และผิดถูกและผิดในช่องที่4อันนี้เป็นอุปกรณ์ให้เราเอาองค์ธรรมเข้าไปเติมนั่นเองจากนั้นให้เราหาทันทีจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดโครงสร้างยมกเราได้แบบนี้คือมีบกพร่อง1บกพร่อง2บกพร่อง1คืออาจจักตาบอดไม่ใช่องค์ธรรมแน่นอนองค์ธรรมที่2คือจักขายตนะกำลังเกิดใช่ไหมเขาไม่ได้กลิ่นอย่างเดียวแต่เขามองเห็นเพราะฉะนั้นองค์ธรรมต่อไปนี้จึงได้แก่จักขายตนะกำลังเกิดจากนั้นอาจักอาคาทั้งจักก็บอดคาก็ไม่ได้กลิ่นไม่ใช่องค์ธรรมคนซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิมีจักขาคนซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิมีจักขาเพราะฉะนั้นจักขายตนะกำลังเกิดจากนั้นคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิไม่มีจักขาคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสัญญัสสัตตภูมิไม่มีจักขาคนซึ่งกำลังตายทั้งหมดไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในสันนิษฐานบทออกมาทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันคือ 1. บุคคลซึ่งกำลังเกิดแล้วเป็นอะคานะกานังคือคานะบกพร่อง2คือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกาม3คือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปสันนิษฐานบทตั้ง3เวลาเอาคำถามที่เป็นสังสยาบทไปถามก็ถาม3ตำแหน่งนี้ตำแหน่งอื่นห้ามเกี่ยวข้องเพราะไม่ได้เกี่ยวกับยมกที่เรากำลังถามอยู่เพราะเรากำลังถามอยู่ว่าจักขายตนะกำลังเกิดเอาคนที่มีจักขาเกิดได้เหล่านี้แหละครับเป็นตัวถามถามต่อไปคานายตนะก็กำลังเกิดใช่ไหมไปดูเลยว่าคนที่เป็นอะคานะกานัง
อาคานะกานังมีหรือไม่มีคานะต้องบกพร่องใช่ไหมครับบกพร่องก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นคานายตนะต้องไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนคนซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิมีอายตนะเกิดได้ทั้งหมด11อายตนะดังนั้นคานะมีด้วยคานายตนะก็กำลังเกิดคนต่อไปคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิในรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้5อายตนะคือจักขาโสตารูปามนาและธรรมาเห็นไหมครับไม่มีเลยคานาไม่มีเลยพอคานาไม่มีก็ใส่เข้าไปได้เลยว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้องค์ธรรมออกมา2ชุดองค์ธรรมคือเครื่องหมายถูกผิดกับเครื่องหมายถูกถูกถูกผิดได้แก่บุคคลที่เป็นอคานะกำลังเกิดและบุคคลที่เป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิเราก็เอาองค์ธรรมที่เราหาได้นี่ครับไปใส่ตำแหน่งหนึ่งคืออคานะกานังกำลังเกิดกับบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิองค์ธรรม2บทได้แก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในกามภูมิจากนั้นใช้โครงสร้างยมกโครงสร้างยมกคือตำแหน่ง1บทเดียวเป็นอย่างไรตำแหน่ง4บทเดียวก็เป็นอย่างนั้นเอาอาคาขณะเกิดอรูปขณะเกิดบทเดียวโยงไปตำแหน่ง4บทเดียวได้ทันทีบทเดียวตำแหน่ง1เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นองค์ธรรม2บท2บทตำแหน่ง1เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นถามว่าจริงไหมมาดูครั้งแรกที่เราถามว่าจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่นะใช่ไหมพอไปเป็นปัจจนิกเราเอาส่วนที่เป็นคานาขึ้นก่อนจึงเป็นคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขายตนะกำลังเกิดเห็นไหมครับสภาวะเดียวกันเลยไม่มีคานาแต่มีจักขาไม่มีคานาแต่มีจักขาสภาวะเดียวกันพอเป็นสภาวะเดียวกันโยงได้ทันทีเสร็จไปครึ่งยมกแล้วง่ายนิดเดียวนะครับจากนั้นถามครั้งที่2นุปปัชติยัสสะจักขายตนังนุปปัชติจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด3สภาวะ1บกพร่อง2เกิดไม่ได้3ตายทั้งหมดแต่เราบอกว่าง่ายกว่านี้ก็มีไม่ติ๊กเป็นปัจจนิกทั้งหมดองค์ธรรมใดไม่ติ๊กก็เป็นปัจจนิกไปหมดเลยดังนั้นเราใส่ได้ทันทีเลยว่าองค์ธรรมที่ถามว่าจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดก็คือปัจจนิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจนิกคือองค์ธรรมไหนองค์ธรรมที่ไม่ติ๊กนั่นแหละครับองค์ธรรมที่ไม่ติ๊กก็เป็นปัจจนิกไปหมดเลยดังนั้นองค์ธรรมใดไม่ติ๊กก็เป็นองค์ธรรมของปัจจนิกทั้งหมดเราจึงได้สภาวะของจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดคือองค์ธรรมไม่ติ๊กก็เป็นปัจจนิกไปหมดเลยนะครับจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมบอกได้ทันทีเลยว่าคนที่ตาบอดเขายังได้กลิ่นอยู่นะครับยังได้กลิ่นอยู่เพราะเขาตาบอดอายตนะเดียวที่บกพร่องคนที่กำลังเกิดแล้วตาบอดคานายตนะจึงกำลังเกิดเพราะเขามีแต่บุคคลที่2นี้สิจักขาก็ไม่มีตาก็บอดคานาก็ไม่มีรับกลิ่นก็ไม่ได้พอรับกลิ่นไม่ได้ก็กลายเป็นคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดคราวนี้มาดูสภาวะของบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิประธานโทษอรูปภูมิมี2อายตนะเท่านั้นคือมนาและธรรมาส่วนในอสัญญัสสัตตภูมิมีแค่รูปาและธรรมาเห็นไหมครับคานาไม่มีเพราะคานาไม่มีคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจากนั้นไปดูคนซึ่งตายทั้งหมดคนตายจะไปบอกว่ากำลังเกิดก็ไม่ได้ดังนั้นคนตายทั้งหมดจ
ึงชื่อว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้องค์ธรรมออกมา2สภาวะคือเครื่องหมายผิดถูกที่ชื่อว่าอจักขุกำลังเกิดผิดถูกตั้งตำแหน่งไหนครับผิดถูกต้องตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง3ถูกไหมอจักขุกานังกำลังเกิดแล้วเรารู้ว่าโดยโครงสร้างอย่างมุกคือบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นเพราะเราถามว่าอะไรจักขาและคานาพอมาเปลี่ยนสภาวะเป็นคานาและจักขาดูเหมือนกันจริงไหมจักขาไม่มีมีแต่คานานี่ครับจักขาไม่มีมีแต่คานาสภาวะเดียวกันเป๊ะเลยนะครับจากนั้นเราไปว่าองค์ธรรม2บทบ้างว่ามีใครบ้างหลักการในการว่าองค์ธรรม2บทคือต้องเอาคนเยอะๆมาก่อนคนไหนเยอะๆก็องค์ธรรมเหล่านั้นนะครับมาเป็นองค์ธรรมของชุดแรกที่เรามาตั้งเป็นวิพังคบาลีเรียงตามลำดับดังนั้นองค์ธรรมเยอะๆคนแรกชื่อว่าสัพเพสังจวันตานังเครื่องหมายผิดๆตำแหน่งไหนเอ่ยตำแหน่ง3ใช่ไหมครับก็ใส่สังจะเข้าไป1คนก่อนสังจะจากนั้นพอได้สังจะแล้วมาดูองค์ธรรมส่วนที่เหลือที่เป็น2บทด้านหน้าบ้างคือคนที่เป็นอาจักและอาคากำลังเกิดบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอารูปและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอาสันเราจึงได้องค์ธรรมออกมาอีก2ส่วนคืออาจักด้วยอาคาด้วยซึ่งกำลังเกิดบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอารูปและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอาสันเพราะเราถามว่าจักขาก็ไม่มีคานาก็ไม่มีพอเปลี่ยนมาเป็นปัจจนิกอภิธานโทษปฏิโลมปุจฉาจะกลายมาเป็นคานาก็ไม่มีจักขาก็ไม่มีดังนั้นวิพังคบาลีปรับนิดหน่อย2บทตำแหน่ง3เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นดึงสังจากบทหนึ่งมาคนที่เคยขึ้นว่าอัจจักอคาก็ต้องสลับมาเป็นอคาอัจจักองค์ธรรมเดียวกันสภาวะเดียวกันภาษาบาลีจึงเปลี่ยนเป็นอคาอาจักกำลังเกิดและอรูปกำลังเกิดอสันกำลังเกิดแค่นี้ยมกเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหมดเกี้ยงไม่มีเหลือเวลาเรามาถามเดี๋ยวองค์ธรรมค่อยว่าอีกทีนึงยัสสะจักขายตนังอุปปัชชติตัสสะคานายตนังอุปปัชชติติระเบียบของการวางพระบาลีวางยังไงเครื่องหมายถูกให้ใส่สะเครื่องหมายผิดให้ใส่อะเพราะฉะนั้นเราจะมีสะสะอะอะเต็มไปหมดเลยตรงไหนถูกก็ใส่สะไปตรงไหนผิดก็ใส่อะไปนะครับเราจะมีสะสะอะอะเต็มไปหมดเลยบทแรกเวลาเราวิสัชนาจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นเท่านั้นบุคคลนั้นใช่ไหมไม่ต้องไปดูเลยว่าองค์ธรรมเขาเป็นอะไรว่าบาลีออกมาให้ได้ก่อนบาลีชุดแรกจึงชื่อว่าสะจักขุกานังอคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังจักขายตนะอุปปัจฉติโนจะเตสังคานายตนังอุปปัจฉติสะจักขุกานังสะคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังจักขายตนันจะอุปปัจฉติคานายตนันจะอุปปัจฉติพอมาแปลบุคคลที่มีจักขุเกิดได้บุคคลที่มีจักขุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักขายตนะกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุและคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักขายตนะก็กำลังเกิดคานายตนะก็กำลังเกิดถามในฝ่ายปณิโลมปุจฉาถามว่า
ยัสสวาปนะคานายตนังอุปปัชชติตัสสะจักขายตนังอุปปัชชติติหรือว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะคานะกานังอะจักขุกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังคานายตนังอุปปัชชติโนจะเตสังจักขายตนังอุปปัชชติสะคานะกานังสะจักขุกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังคานายตนันจะอุปปัชชติจักขายตนันจะอุปปัชชติถามใหม่ในส่วนของปัจจนิกยัสสะจักขายตนังนุปปัชชติตัสสะคานายตนังนุปปัชชติติจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอะจักขุกานังสะคานะกานังอุปปะปัชชันตานังอุปปะปัชชันตานังเตสังจักขายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังคานายตนังนุปปัชชติสัพเพสังจักวันตานังอะจักขุกานังอะคานะกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังจักขายตนันจักนุปปัชชติคานายตนันจักนุปปัชชติถามใหม่ในส่วนของปฏิโลมปุจฉายัสสวาปนะคานายตนังนุปปัชชติตัสสะจักขายตนังนุปปัชชติติหรือว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอะคานะกานังสะจักขุกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังคานายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังจักขายตนังนุปปัชชติสัพเพสังจะวันตานังอะคานะกานังอะจักขุกานังเขียนผิดประธานโทษนะครับอะคานะกานังอะจักขุกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังคานายตนันจะนุปปัชชติจักขายตนันจะนุปปัชชติเห็นไหมครับองค์ธรรมในการว่าวิสัชนาออกมาหมดแล้วที่เหลือก็เอาไปแสดงโดยความเป็นแสดงองค์ธรรมนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายนิดเดียวไม่ยากนะครับชุดนี้จะให้เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งในการตั้งโครงสร้างนะครับหวังว่าพอมองเห็นภาพนะครับคราวนี้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า4นะครับเปิดเอกสารบิที่หน้า4แล้วบอกเราถาม2ข้อนะครับคือยัสสะจักขายตนังอุปปัชชติตัสสะคานายตนังอุปปัชชติติถามครั้งที่1จักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมหลักการของเราคือยังไงให้ติ๊กเลยว่าเขาคานะบกพร่องไหมจักขาบกพร่องไหม
บกพร่องได้ก็ตั้งบกพร่องก่อนเราจึงตั้งคนแรกคืออจักคนที่สองคืออาคาคนที่สามคืออจักอาคาเป็นกลุ่มองค์ธรรมที่เราตั้งขึ้นมาทั้งสามคือตัวที่บกพร่องพ้นจากบกพร่องแล้วก็ตั้งสี่ภูมิเลยคือกามรูปอรูปอสันจากนั้นก็ออกมาว่าอาจักอาคาอาจักอาคากามรูปอรูปอสันพอเราได้โครงสร้างยมกเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมจุด4จุดของเราเนี่ยครับอันได้แก่เครื่องหมายทั้ง4คือถูกผิดถูกถูกผิดถูกและผิดผิดแล้วก็โยงสภาวะเข้ามานะครับให้ได้ทั้ง4ตำแหน่งพอได้ทั้ง4ตำแหน่งแล้วขออนุญาตปิดเสียงนักศึกษานะครับมีเสียงรอดเข้ามาขออภัยนะครับถ้าต้องเบรกบ่อยๆพอดีจะได้อัดเทปจะได้ไม่มีเสียงแทรกเข้ามานะครับช่วยปิดเสียงให้นะครับผมไม่ได้ดุนะครับคือบางท่านก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะไปแตะโดนหรือไปอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคือถ้ามีเสียงร้องเข้ามาผมก็จะหยุดแป๊บนึงเพื่อที่จะไปปิดเสียงให้นะครับไม่ได้มีความไม่ได้ดุนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ใช่คนดุนะครับจากนั้นจึงได้ทั้งหมดองค์ธรรมออกมาตามนี้เลยคือบกพร่องด้วยแล้วก็ภูมิต่างๆด้วยนะครับแล้วเราก็เอาโครงสร้างเหล่านี้มาตั้งโครงทั้ง4แบบนะครับคือเครื่องหมายทั้ง4แล้วก็โยงสภาวะแบบนี้อันแรกก็เป็นอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมทั้ง2ฝ่ายเลยฝ่ายอนุโลมและฝ่ายปัจจนิกแค่นี้เราก็ครบแล้วนะครับได้หมดเลยถ้าสมมติว่านักศึกษาอยากจะให้ในแรกๆต้องการเอาตรงนี้เป็นตัวที่กำหนดจำก็ใส่อายตนะที่เรามาเปรียบเทียบลงไปด้วยก็ได้คือใส่จักขาคานาคานาจักขาจักขาคานาคานาจักขาเครื่องหมายถูกก็ใส่สะเครื่องหมายผิดก็ใส่อะอย่างเงี้ยเอาให้เรียบร้อยนะครับเวลาว่าบาลีแรกๆมันจะได้ไม่งงนะครับแต่ถ้าคล่องแล้วทำครั้งเดียวก็ได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่จากนั้นมาหาสภาวะได้ทันทีเอาโครงสร้างทางซ้ายมือนะครับมาหาสภาวะของเขาที่ถามว่าจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดหยิบสภาวะว่าจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคนแรกอจักคือไม่มีตาไม่ใช่องค์ธรรมคนที่สองอาคาไม่ได้กลิ่นอย่างเดียวแต่มองเห็นนะครับยังมองเห็นอยู่คืออายตนะใดอายตนะหนึ่งเท่านั้นที่บกพร่องคนที่สามสองอย่างบกพร่องหมดเลยตาก็ไม่เห็นจมูกก็ไม่ได้กลิ่นคนที่3คนซึ่งกำลังเกิดในรูปมีอายตนะเกิดได้11เหมือนเพราะฉะนั้นจักขายตนะกำลังเกิดจากนั้นคนซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิจักขายตนะเกิดได้ในรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้5อายตนะคือจักขาโสตารูปามนาและธรรมานะครับมีอยู่5อันเท่านั้นมีจักขาด้วยจักขายตนะก็กำลังเกิดสำหรับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสันนั้นไม่มีนะครับจักขาเกิดไม่ได้คนซึ่งกำลังตายจะจัดว่าเป็นจักขายตนะกำลังเกิดไม่ได้เราจึงได้องค์ธรรมในสันนิษฐานบทที่ถามว่าจักขายตนะกำลังเกิดมา3ตำแหน่งถามต่อไปว่าแล้วคานายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเห็นทันทีองค์ธรรมที่เราติ๊กข้างบนอันแรกที่เป็นอคานะครับอาคาคือไม่มีคาพอไม่มีคานายตนะคานายตนะต้องไม่ใช่กำลังเกิดแล้วเพราะเขาไม่มีองค์ธรรมที่2คือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามอายตนะเกิดได้หมดเลย11อายตนะดังนั้นเมื่อมีคานายตนะคานายตนะก็กำลังเกิดเพราะเขาเกิดได้ส่วนบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้5อายตนะเท่านั้นคือจักขุโสตะรูปะมนาธรรมาไม่มีคานะคานะก็เกิดไม่ได้เราจึงได้องค์ธรรมมา2ส่วนคือเครื่องหมายถูกผิดได้แก่คนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในคานะอคานะ1ชุด1ชุดกับอีกชุดหนึ่งคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิแล้วก็หยิบเอาบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิมาเป็นองค์ธรรมที่2เราใช้โครงสร้างของยมกของเขาเองว่าสามารถโยงสภาวะธรรมได้ทันทีบทเดียวตำแหน่ง1เป็นอย่างไรแล้วก็โยงไปที่บท4ตำแหน่ง1บท4ตำแหน่ง1ก็เป็นอย่างนั้นองค์ธรรมเหมือนกันเป๊ะทุกประการไม่ต้องหาใหม่จากนั้นได้องค์ธรรม2บทคือ
คาคนซึ่งกำลังเกิดในกามมีทั้งจักขาด้วยมีทั้งคานาด้วยอันนี้เป็นองค์ธรรม2บทแล้วก็เอาองค์ธรรม2บทถูกเนี่ยมาใส่2บทตำแหน่ง1โดยโครงสร้างทางยมกไม่ต้องไปหาใหม่คือ2บทตำแหน่ง1เป็นอย่างไรแล้วก็โยงสภาวะไป2บทตำแหน่ง2ทันทีเสร็จไปครึ่งยมกแล้วเพราะเราใช้เครื่องหมายทั้งถูกและถูกผิดเกี้ยงไม่มีเหลือเราจึงไปถามครั้งที่2ถามแบบปัจจนิกในปัจจนิกเราถามว่านุปปัชตินุปปัชติยัสสะจักขายตนังนุปปัชติจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดตัสสะคานายตนังนุปปัชติติคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเราก็มาหาเลยคานจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่กำลังเกิด3สภาวะคือ1บกพร่อง2ขาเกิดไม่ได้3ขาตายทั้งหมดแต่เรามีง่ายกว่านั้นอีกคือไม่ติ๊กเป็นปัจจนิกไปหมดเลยองค์ธรรมใดที่ยังไม่ได้ติ๊กสีฟ้าๆแล้วครับองค์ธรรมนั้นเป็นปัจจนิกไปหมดเลยเราก็ใช้หลักนี้แหละครับไม่ติ๊กก็เป็นปัจจนิกไปหมดเลยคือที่ไม่ติ๊กก็จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนถามว่าจริงไหมคนแรกคืออาจักคือคนไม่มีตาไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนบกพร่องคนสีเหลืองที่2บรรทัดที่3อาจักอาคาตาก็บอดจมูกก็ไม่ได้กลิ่นเพราะฉะนั้นตาก็ไม่ใช่กำลังเกิดคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิในอสัญญาสัตตภูมิคานาไม่มีอยู่แล้วนะครับคนซึ่งกำลังตายจะจัดว่าเป็นคานายตนะกำลังเกิดก็ไม่ได้เราจึงได้องค์ธรรมสีเหลืองๆทั้งหมดเนี่ยครับฝ่ายปัจจนิกถามต่อไปว่าแล้วคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเห็นทันทีเลยว่าองค์ธรรมแรกคือคนที่ตาบอดนั่นแหละตาเขาบอดอย่างเดียวแต่เขาได้กลิ่นอยู่จึงได้เป็นคานายตนะกำลังเกิดแต่องค์ธรรมที่เป็นทั้งอาจักและอาคาด้วยคานายตนะก็ไม่มีจักขายตนะก็ไม่มีคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปและคนซึ่งกำลังเกิดในอสันคานาก็ไม่มีจักขาก็ไม่มีทั้งคู่คนซึ่งกำลังตายจักขาและคานาก็ไม่ใช่กำลังเกิดอยู่แล้วเราจึงได้องค์ธรรมมีสภาวะ2เครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกเครื่องหมายผิดถูกได้แก่บุคคลที่ชื่อว่าอะจักขูกานังกำลังเกิดเราก็หยิบเครื่องหมายผิดถูกไปตั้งตำแหน่งไหนครับตำแหน่ง3บทเดียวตำแหน่ง3บทเดียวแล้วเรารู้ว่าโดยโครงสร้างยมกบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นหมดละเครื่องหมายผิดถูกมาทำเครื่องหมายผิดเครื่องหมายผิดเอาคนเยอะๆมาก่อนเห็นทันทีว่าคนตายทั้งหมดนั่นแหละเครื่องหมายเยอะๆจึงได้แก่สัพเพสังจะวันตานังหยิบมา1ชุดแล้วชุดที่2คืออาจักและอาคากำลังเกิดก็ใส่อาจักและอาคากำลังเกิดเป็นชุดที่2จากนั้นบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปและบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสันเป็นเครื่องหมายสุดท้ายที่ชื่อว่าจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดโดยโครงสร้างยมกไม่ต้องหาเหมือนกัน2บทตำแหน่ง3เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นแต่เราบอกว่าโดยความเป็นมูละมูลีเวลาเป็นตำแหน่ง4เขาเป็นปฏิโลมปุจฉาจากอาจักอาคาเราต้องสลับเป็นอาคาอาจักนั่นเองดังนั้นเวลาที่เรามาว่าโดยความเป็นพระบาลีในวิสัชนาเราจะวิสัชนาบทแรกได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างจักขุและคานะจักขุและคานะบทที่2เป็นคานะและจักขุคานะและจักขุจักขุและคานะคานะและจักขุนะครับผิดเขียนผิดจักขุและคานะคานะและจักขุคานะและจักขุอ่ะตามนี้ถ้าเรามาวิสัชนาบาลีองค์ธรรมที่เราไปตั้งเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษาบาลีเลยเพราะเขาหยิบอายตนะขึ้นมาเป็นส่วนมากเราก็ว่าโดยระเบียบของตัวว่าบาลีเครื่องหมายถูกให้ใส่สะเครื่องหมายผิดให้ใส่อะ
ครื่องหมายถูกให้ใส่สระเครื่องหมายผิดให้ใส่สระดังนั้นถ้าว่าโดยความเป็นวิสัชนาบาลีเราวิสัชนาได้ทันทีว่าเป็นสะจักขุกานังอะคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังจักขายตนังอุปปัชติโนจะเตสังคานายตนังอุปปัชติสะจักขุกานังสะคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังจักขายตนันจะอุปปัชติคานายตนันจะอุปปัชติจากนั้นเราก็ไปแปลบุคคลที่มีจักขุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักขายตนะกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นสองบทบุคคลที่มีจักขุและคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักขายตนะก็กำลังเกิดคานายตนะก็กำลังเกิดในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อาคาได้2บุคคล2ชุดคือชุดที่2กับชุดที่1เราจึงเรียกเขาว่าเป็นกลุ่ม2ดังนั้นองค์ธรรมของอาคาจึงได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยยกะอันมีจักขุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิบอกแล้วคานะถ้าอยู่ในอบายภูมิเขาต้องมีเพราะต้องหิวโหยนะครับหิวโหยใช้คานะได้กินอาหารและหิวดังนั้นกลุ่มหนึ่งที่เป็นทุกที่เป็นโอปปาติกะตัดทิ้งจากนั้นได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วแต่คานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมชกลาบคานะหายไป1จึงได้กัมมชกลาบ3 6นั่นเององค์ธรรมต่อไปคือองค์ธรรมของบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิเหมือนเดิมปีที่แล้วติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิคราวนี้เวลาที่เกิดในรูปภูมิจิตที่เกิดได้ในรูปภูมิมีแค่5ดวงเท่านั้นเองคือรูปาวจระปฏิสนธิจิต5เจตสิกอันนี้มากสุด35กามชกะจะต้องเป็นโอปปาติกะกำเนิดที่ไม่มีกามะตัณหานั่นเองไม่ได้เนื่องด้วยกามะตัณหาจึงได้เป็นกามชกะลาภ4ดังนั้นองค์ธรรมปรมัตถ์จึงได้แก่ที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของรูปาวจระปฏิสนธิจิต5เจตสิก35กามชกะลาภ4อันนี้องค์ธรรมบทเดียวหยิบองค์ธรรม2ชุดคือคนที่เป็นอาคาด้วยคนที่เป็นรูปด้วยจากนั้นองค์ธรรม2บทคือคนซึ่งกำลังเกิดในกามคราวนี้คนซึ่งกำลังเกิดในกามจะต้องหยิบเอาองค์ธรรมเฉพาะมหาวิปากจิต8มาถ้าเป็นกามสุคติภูมินะครับหยิบเอาคนที่เป็นมหาวิปากจิต8มาใช้ชุด1ตรงนี้จะมีเจตสิกตรงนี้สูงสุดคือ33ดวงแต่ในกามไม่ได้มีแค่8ดวงนี้เท่านั้นเพราะ8ดวงนี้ส่งผลในกามสุคติภูมิ7ยังมี2ดวงที่ไม่บกพร่องด้วยดังนั้นองค์ธรรมของบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามจึงได้แก่8บวก2รวมกันเป็นกัมมะกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิกที่ได้มากที่สุด33คราวนี้กรรมชกราบ3เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยยกะได้7เป็นโอปปาติกะที่อยู่ในกามภูมิองค์ธรรมของบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามจึงได้เป็นกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชกราบ37พอเราเข้าไปที่ยมกของเราเราเห็นทันทีว่าองค์ธรรมเขาจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2มีสักกทา
กับมีโสดาที่เกิดได้ส่วนอนาคามเนี่ยจะต้องไปสู่ในรูปภูมิโดยมรรคสิทธิฌานนะครับไปอยู่ในรูปภูมิอยู่แล้วไม่อุบัติอยู่ในกามอยู่แล้วดังนั้นบุคคลเริ่มต้นจึงได้เป็นปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2ต้องระบุด้วยว่าเขามีทั้งจักขุและคานะอันมีจักขุและคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกามาวัจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมชกลาบ37องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นหมวดเป็น1ชุดชุดที่2เป็นปฏิโลมปุจฉาจะถามว่ายัสสวาปนะคานายตนังอุปปัชชติตัสสะจักขายตนังอุปปัชชติติหรือว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาถูกใส่สะผิดใส่อาถูกใส่สะผิดถูกใส่สะวิสัชนาจึงได้เป็นสะคานะกานังอะจักขุกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังคานายตนังอุปปัชชติโนจะเตสังจักขายตนังอุปปัชชติองค์ธรรม2บทสะคานะกานังสะจักขุกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังคานายตนันจักอุปปัชชติจักขายตนันจักอุปปัชชตินี่อยู่ข้างล่างเลยเห็นไหมครับพระบาลีเอามาจากข้างบนนั่นแหละแล้วเราก็มาแปลบุคคลที่มีคานะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดคานายตนะกำลังเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีคานะและจักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดคานายตนะก็กำลังเกิดจักขายตนะก็กำลังเกิดคราวนี้องค์ธรรมของเราเป็นใครอาจักขุกานังเมื่อกี้แสดงไปแล้วไม่ต้องแสดงแล้วถูกไหมครับเหมือนกับเมื่อกี้เป๊ะเลยคือ3ชุดองค์ธรรมไปดูเป็นการเปรียบเทียบกันแล้วอาจักขุกานังหยิบอาจักขุกานังขึ้นมาองค์ธรรมของเรา3ชุดคือชุดที่เป็น3 2 1เห็นไหมครับเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างอะไรคานะกับจักขุใช่ไหมครับคานะกับจักขุเราเห็นอาจักขุบทนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างว่าจักขุและคานะเราก็หยิบเอาจักขุขึ้นก่อนนะครับดังนั้นองค์ธรรมของบุคคลนี้จึงได้แก่3บุคคลได้แก่บุคคลแรกชื่อว่าทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันคานะเกิดได้แต่จักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันคานะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดคานะเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมชกลาบ3มี3 7แต่จักขุไม่มีจึงเหลือแค่3 6องค์ธรรม2บทจึงได้แก่คนซึ่งกำลังเกิดในกามมีทั้งคานะและจักขุด้วยคนซึ่งกำลังเกิดในกามได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีคานะและจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ
ที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมะชกลาภ37องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับคู่1คราวนี้ไปดูคู่ที่3ถามใหม่ว่ายัสสะจักขายตนังนุปปัชชติตัสสะคานายตนังนุปปัชชติติจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวลาเราวิสัชนาเห็นไหมครับองค์ธรรมเดียวกันเป๊ะเลยไม่ต้องขึ้นใหม่แล้วสลับแค่สองอันนี้สลับกันเคยบอกคานะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นจักขุเกิดไม่ได้คานะเกิดได้สลับกันเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกประการองค์ธรรมต่อไปคือสัพเพสังจวันตานังอันนี้ง่ายแสนง่ายนะครับสัพเพสังจวันตานังได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิต19เจตสิก35กัมมะชะรูปชีวิตตะนวะกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายคราวนี้อาจักอาคาเราบอกอาจักสามคนอาคาสองคนให้ใช้ตัวหลังเป็นหลักสองคนดังนั้นสองคนคือสองคนไหนสองคนคือสองคนนี้ทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นสังคับกับทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นคับนะครับองค์ธรรมตามนั้นเลยอารูปอาสารองค์ธรรมเหมือนเดิมสุหนึ่งติหนึ่งผลสามซึ่งกำลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมินะครับเหมือนเดิมองค์ธรรมทั้งหมดก็ตามนี้เลยนะครับออกตรงนี้ก่อนนะครับมีคำถามไหมจบจักขากับคานา1ชุดนะครับวันนี้ได้2ชุดเลยจักขาและโสตาจักขาและคานามีคำถามไหมครับงงไหมถ้าไม่มีคำถามจะให้กันบ้านแล้วนะวันนี้ทำการบ้านส่งด้วยนะครับการบ้านที่จะให้ส่งก็คือคู่นี้เลยนะครับจักขาและคานาให้ทำทั้ง4ยมกเลยนะครับให้ตั้ง4แถวเลยคือ1ยัสสะจักขายตนังอุปปัชชติตัสสะคานายตนังอุปปัชชติติอันเนี้ยอุป1ไปแถวที่2คือยัสสะวาปนะคานายตนังอุปปัชชติตัสสะจักขายตนังอุปปัชชติติ2อันแล้วอ้าวไม่ออกครับขอโทษครับไม่ออกมาแล้วขอประทานโทษนะครับว่าใหม่ว่าใหม่การบ้านที่ให้ทำนะครับการบ้านวันนี้นะครับส่งมาที่ไลน์ตรงผมนะครับอย่าใส่ส่งเข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวมันเลอะนะครับเข้าไปแอดไลน์ตรงผมนะครับแล้วก็ส่งการบ้านมาตรงนั้นนะครับจะบอกให้ว่าการบ้านอันนี้เรารู้กันเองทุกรุ่นรู้นะครับก็คือสิ่งที่ผมส่งสอบนะครับไม่ทำเดี๋ยวจะหลุดนะครับอย่างน้อยทำไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลที่จะต้องมีอะไรบ้างนะครับการบ้านนะครับมีทั้งหมดทำ4อันแล้วครับทำจากขากับคานานะครับทั้ง4คู่เลยอนุโลมด้วย1คู่ปฏิโลมด้วย1คู่2อันเนี้ยเป็นฝ่ายอนุโลมอนุโลมด้วยอีก1คู่ปฏิโลมด้วยอีก1คู่อันนี้เป็นแบบปัจจนิกให้ตั้งโครงสร้างมาเลยนะครับอย่างเช่นข้อแรกขึ้นมายัสสะจักขายตนังอุปปัชชติตัสสะคานายตนังอุปปัชชติติให้ตั้งโครงสร้างมาเลยว่าเป็นอาจักอาคาอาจักอาคาแล้วก็ตามด้วยกามรูปอรูปสันหาสภาวะนะครับหาสภาวะที่ได้แล้วก็มาโยง4แถวแล้วจาก4แถวเนี่ยมาแสดงองค์ธรรมให้เต็มรูปแบบเลยนะครับพยายามอย่าลอกหนังสือนะครับเพราะลอกหนังสือพยายามทำความเข้าใจก่อนติดแล้วเข้าไปดูหนังสือนะครับเพราะว่าในหนังสือเขาไม่มีชุดอย่างนี้ให้นะครับ
ไม่มีชุดของการโครงสร้างให้เขาจะว่าบาลีกันเดียวๆ เลยนะครับก็ใช้ระเบียบทางบาลีที่เราได้มาที่เราเรียนมาวันนี้แหละครับระเบียบทางบาลีก็มีแค่ว่าถ้าถูกให้ใส่สะถ้าผิดให้ใส่อะสะเฉพาะอยู่ข้างหน้าเท่านั้นที่ใส่คำว่ามีนะครับถ้าไม่อยู่ข้างหน้าห้ามใส่คำว่ามีถ้ามีคำว่าอะก็ห้ามใส่คำว่ามีนะครับจากนั้นมี2ชุดขององค์ธรรมคือจักขาที่บกพร่องคานะที่บกพร่องจักขาที่บกพร่องอยู่ใน3ชุดองค์ธรรม3บรรแถว3แถวคานะบกพร่องอยู่ในชุด2แถวนะครับมีแค่นี้เองนะครับตัวที่จะมาตัดสินข้อสอบที่จะออกวันที่1ของวันแรกนี่นะครับของการสอบวันแรกเนี่ยก็มาจากผู้บกพร่องทั้ง4นี่แหละครับจักขาโสตาคานาและชิวหาคู่อื่นเขาไม่ออกหรอกครับออกกันอยู่แค่นี้4คู่นะครับการไหนออกได้หมดนะครับอุปทะนิโรธะอุปทะนิโรธะออกได้หมดเหมือนกันหมดนะครับก็ทำการบ้านส่งด้วยนะครับส่งแล้วก็เดี๋ยวเวลาตรวจข้อสอบตรวจการบ้านก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ของผมนะครับมีทั้ง4อันเขียนเยอะหน่อยนะครับปีที่แล้วเขาเขียนทุกวันเหมือนกันนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาในการเขียนตั้งแต่ต้นๆจะได้ไม่มีปัญหาเวลาที่ไปท่องนะครับถ้าไปตุลาแล้วไปท่องมันท่องไม่ทันเพราะเดี๋ยวมันจะเจอสัจจยมกะที่จำเป็นต้องท่องเยอะนะครับสัจจยมกะคิดง่ายแต่ท่องเยอะอันนี้คิดยากหน่อยตกหล่นเยอะแต่ว่ามันง่ายนะครับถ้าทำได้ก็ได้เลยไม่ต้องไปท่องเยอะนะครับคิดบ่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้เองนะครับวันนี้เยอะแล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็รบกวนทำการบ้านหน่อยนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนกันนะครับก็ทำนิดนึงถ้าทำแล้วก็จะไม่มีปัญหาว่าจะคุ้นชินกับบาลีถ้าไม่ทำเลยจะไม่คุ้นชินนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนเขียนเยอะๆนะครับเอาละครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระหยุดนะครับเรามาเรียนกันอีกทีวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับหยุดทุกวันพระก็ยังไงก็ทำกันบ้านนะครับพร้อมก็ส่งไม่พร้อมเก็บไว้ก่อนได้นะครับแต่ถ้าส่งมาได้ก็รีบๆส่งมานะครับจะได้ไม่มีงานค้างนะครับเพราะว่าถ้าเรียนกับผมการบ้านเยอะมากครับก็เขียนกันจำนวนเยอะพอสมควรนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์ตรงนะครับอย่าส่งไลน์กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาว่ามันจะมองกันไม่เห็นจะมองไม่เห็นนะครับเอาละครับก็การขอไลน์ตรงด้วยค่ะอะไรนะครับไลน์ของอาจารย์ส่วนตัวค่ะอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าครับอยู่ในกลุ่มมหาโทไหมครับใช่ค่ะอยู่ในกลุ่มค่ะอยู่ในนั้นแหละครับเข้าไปหาได้เลยนะครับเวลาผมส่งเอกสารเข้าไปนะครับจะมีชื่อผมนะครับหรือว่าพี่รักก็ได้นะพี่โตก็ได้นะครับหรือน้องแอนก็ได้ช่วยดึงว่าของผมอยู่ตรงไหนนะครับบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับก็ครับผมส่งไลน์ตรงมาดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเยอะๆแล้วมันจะมองไม่เห็นนะครับอาจารย์คะเวลาทำการบ้านหมายความว่าเขียนแบบย่อหรือเปล่าคะเขียนแบบเต็มสิครับเขียนแบบเต็มเต็มเลยใช่ไหมคะเขียนเต็มแม็กเลยครับอ๋อแต่เวลาโน้ตเขาเรียกอะไรอย่างโครงสร้างอะไรนั้นก็โครงสร้างย่อเลยครับแต่เวลาบทฉาบวิสัชนาเราก็เขียนเต็มถูกไหมใช่ครับใช่ครับทำโครงสร้างแล้วก็ทำย่อๆแบบที่ว่านี้ใช่ครับโครงสร้างเราง่ายๆครับจริงๆ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะนาทีเดียวก็ได้แล้วนาทีเดียวออกหมดเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะข้อใดไปการ6การ5ที่มันยากๆนาทีเดียวหลุดหมดนะครับวิธีการถ้าหมายความว่าให้ส่งโครงสร้างด้วยใช่ไหมคะใส่ส่งวิธีคิดด้วยครับอ๋อทำด้วยโครงสร้างด้วยแล้วก็บทฉาบวิสัชนาด้วยใช่แล้วก็ให้องค์ธรรมมาด้วยนะครับถูกต้องตามนั้นเลยนะครับก็ฝึกทำแรกๆจะแปลกๆหน่อยนะครับก็ฝึกทำบ่อยๆควรนะฮะดึงไอ้ที่ส่วนตัวของอาจารย์ทำไม่เป็นเนี่ยทำไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวรักช่วยให้ก็แล้วกันค่ะครับผมขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณค่ะครับอยู่ในห้องก็ส่งมาที่ตรงแล้วกดชื่อผมแล้วส่งตรงมาตรงนั้นแล้วครับถ่ายรูปที่ทำข้อสอบที่ทำกันบ้านมาแล้วส่งมานิดนึงนะครับจะได้ตรวจให้นะครับตรวจให้จะมีโน้ตเนิร์ดอะไรนี้อย่างนี้ให้นิดนึงนะครับที่ในใครส่งมาเดี๋ยวผมจะมีโน้ตอะไรให้นิดนึงนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก็เห็นน้องแอนกับพี่โตกับหลายๆท่านนะครับกำลังช่วยรวบรวมอยู่จริงๆผมเกรงใจนะครับเอกสารผมไม่เคยเก็บเงินนักศึกษาเลยแต่คราวนี้ปีนี้มันสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับปกติก็จะทำแจกให้แล้วครับแต่มาปีนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันที่ห้องอะไรแบบนี้นะครับก็เลยขออนุญาตนะครับนักศึกษารบกวนพอดีพี่ๆเขาช่วยกันอยู่นะครับมีน้องมีพี่เขาช่วยกันอยู่ก็อนุโมทนาสาธุนะครับที่ช่วยกันนะครับก็ขอใ
เราราบลื่นนะครับมีเอกสารมันก็เบาใจนิดนึงนะครับแต่ก็มีเอกสารก็ต้องดูนะครับไม่ใช่เอาไปเก็บไว้เฉยๆนะไม่ดูไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วมันเสียตังค์ผมเกรงใจมากนะครับตั้งหลายร้อยนะครับแต่ละคนจะต้องมาจ่ายยังไงปกติผมจ่ายให้ทุกอยู่แล้วนะครับผมทำให้ทุกปีนะครับก็ปีนี้ก็ต้องขอรบกวนพี่ๆนักศึกษาทุกท่านนะครับว่าอาจจะต้องปีนี้ผมดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับเราไม่ได้เจอหน้ากันเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันนะครับวันนี้เราเปิดไมค์นะครับมาบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยผมไปเลยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยครับนิมนต์และเรียนเชิญนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจารย์อาจารย์นิยะพนังอาหวันทามิข้าพเจ้าวันทาอาจารย์อาจารย์ด้วยความเคารพด้วยความกราบขอบคุณอาจารย์ค่ะสาธุขอบคุณอาจารย์สาธุค่ะ